ครั้งที่แล้วพูดถึงวุรตี3ไปแล้วนะครับว่าวุรตีเวลาประกอบกับมหากุศลมหากุศล8ดวงเขาเป็นนานากาธาจิก็แปลว่าเกิดได้ไม่แน่นอนคือเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้แต่ถ้าเกิดจะเกิดได้ไม่พร้อมกันก็คือเกิดได้ครั้งละดวงเดียวเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าอารมณ์ต่างกันเนื่องจากสัมมาวาจามีการงดเว้นจากวจีทุจริต4ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพสัมมากัมมันตะงดเว้นจากกายทุจริต3ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพส่วนสัมมาอาชีวะเว้นจากทั้งกายทุจริต3วจีทุจริต4ในส่วนที่เกี่ยวกับอาชีพนะครับอารมณ์ก็ไม่ตัดไม่เหมือนกันก็เลยเกิดได้ครั้งละดวงเดียวแต่ถ้าวุรตีประกอบในโลกุตระจิตเขาจะต้องประกอบแน่นอนและพร้อมกันเรียกว่านิยตะเอกโตเพราะว่าเป็นศีลในองค์มรรค8นะครับทำหน้าที่เว้นจากทุจริตทั้งหลายโดยเด็ดขาดนะครับรถมาพอดีขอพักเสียงนิดนึงผ่านไปเรียบร้อยนะคุณก็ขยันนะดึกดึกมาขายของจบวินาที3วันนี้ขึ้นอัปปมัญญา2อัปปมัญญาแปลว่าแผ่ไปโดยไม่มีประมาณนะครับนะถ้าแปลเป็นไทยนะแปลว่าอะประมาณก็คือไม่มีประมาณดังนั้นท่านบอกว่าอัปปมัญญาเจตสิกหมายถึงทำที่แผ่ไปในสัตว์ทั้งหลายโดยหาประมาณมิได้นะครับดังนั้นทำที่แผ่ไปในสัตว์ทั้งหลายโดยหาประมาณมิได้ไม่มีขีดจำกัดก็เลยชื่อว่าอัปปมัญญานะครับอัปปมัญญาบางครั้งเราก็เรียกว่าพรหมวิหารนะครับเรียกว่าพรหมวิหารก็ได้นะดังนั้นอัปปมัญญาก็เลยมี4อย่างนะก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะครับทีนี้ว่าโดยสภาวะนะครับท่านบอกว่าเมตตาที่จะเข้าถึงเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยจะเข้าถึงความเป็นอัปปมัญญาได้เนี่ยจะต้องเข้าถึงความเป็นสีมะสัมเพทะนะครับท่านจะมีคำเรียกอยู่คำหนึ่งนะท่านเรียกว่าสีมะสัมเพทะนะครับสีมัสสัมเพทะแปลว่าแผ่ไปโดยเสมอกันสม่ำเสมอกันทั้งในผู้ที่เป็นที่รักของเราทั้งในบุคคลกลางๆและก็ทั้งคนที่เป็นศัตรูของเราเราต้องแผ่ไปในสัตว์เหล่านี้เสมอกันนะคนเหล่านี้เสมอกันจึงจะเรียกว่าเป็นอัปปมัญญาได้นะครับดังนั้นว่าโดยสภาวะก็คือพรหมวิหาร4นะซึ่งอัปปมัญญาเนี่ยนะบางท่านเอาไว้ใช้ทำฌานก็ได้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าบอกว่าในอัปปมัญญา4เนี่ยในอัปปมัญญาเจตสิกมีแค่2ดวงก็คือกรุณาเจตสิกและมุทิตาเจตสิกนะครับส่วนเมตตามีองค์ธรรมก็คืออโทสะเจตสิกเมตตาพรหมวิหารก็คืออโทสะเจตสิกส่วนอุเบกขาพรหมวิหารองค์ธรรมคือตัตตระมัชตตาเจตสิกนะครับก็แสดงไปในโสภณะสาธารณะไปแล้ว19ดวงก็ไม่ได้เอามาแสดงซ้ำอีกในที่นี้ก็เลยแสดงแค่อีก2ดวงที่ยังไม่ได้แสดงนะครับก็คือกรุณาเจตสิกกับมุทิตาเจตสิกกรุณาเจตสิกคืออะไรนะท่านบอกกรุณาเจตสิกคือธรรมชาติที่มีความสงสารต่อทุกขิตสัตว์แล้วก็ได้ความหมายคำหนึ่งและศัพท์คำหนึ่งว่าทุกขิตสัตว์ทุกขิตสัตว์คืออะไรนะท่านบอกทุกขิตสัตว์ได้แก่สัตว์ที่กำลังประสบความทุกข์ยากความลำบากความเดือดร้อนอยู่นะครับสัตว์ใดกำลังประสบความยากลำบากความทุกข์ยาก
ความลำบากความเดือดร้อนอยู่ในปัจจุบันนี้เรียกว่าทุกข์จิตสัตว์หรือแม้แต่เขากำลังจะได้รับความทุกข์ยากลำบากความเดือดร้อนในอนาคตการข้างหน้าเราก็สงสารเขาล่วงหน้าได้ก็เรียกว่าทุกข์จิตสัตว์เหมือนกันนะครับดังนั้นตัวกรุณานี้นะครับก็เป็นต้องเกิดกับจิตที่ดีงามเท่านั้นนะครับเกิดจิตที่ดีงามก็คือเห็นคนที่เขากำลังประสบความลำบากความทุกข์ยากนะกำลังประสบความวิบัติต่างๆแล้วก็มีความรู้สึกสงสารไม่ใช่แค่สงสารนะครับต้องมีใจคิดอยากจะช่วยเขาด้วยนะครับต้องมีใจคิดอยากจะช่วยเขาด้วยมาดูลักษณะของกรุณาเจตสิกนะครับท่านบอกว่ากรุณาเจตสิกนี้มีความเป็นไปโดยอาการช่วยเหลืออยากจะช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เป็นลักษณะเห็นไหมนะครับสงสารไม่ได้สงสารเฉยๆนะต้องมีความเป็นไปโดยอาการอยากจะช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้พ้นทุกข์เป็นลักษณะนะครับแล้วก็มีการกำจัดความทุกข์ของผู้อื่นเป็นกิจนะครับนะก็คือมีการกำจัดทุกข์ของผู้อื่นเนี่ยหมายถึงได้ลงมือกระทำการความช่วยเหลือเขาแล้วเป็นกิจนะครับแล้วก็มีความไม่เบียดเบียนเป็นผลปรากฏนะแล้วก็มีการเห็นสัตว์ผู้ไร้ที่พึ่งที่กำลังถูกทุกข์ครอบงำอยู่นั้นเป็นเหตุใกล้หรือเรียกว่าทุกข์จิตสัตว์นั่นแหละนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าคือลักษณะของกรุณาเจตสิกเห็นผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากมีความสงสารแล้วก็มีอาการอยากจะช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์เป็นลักษณะแล้วก็มีการลงมือช่วยเหลือเขาก็เรียกว่ามีการกำจัดความทุกข์ของผู้อื่นเป็นกิจแล้วผลปรากฏก็คือเราไม่ได้เบียดเบียนเขาแหละเพราะเราอยากจะช่วยเขาอยู่แล้วก็มีทุกข์จิตสัตว์นั่นแหละเป็นเหตุใกล้ดังนั้นท่านบอกว่าถ้าบางคนบอกว่าเขากำลังลำบากเขาก็น่าสงสารเนาะนะครับแล้วถามว่าอย่างนี้เรียกว่ากรุณาไหมนะครับก็ถามว่าสงสารแล้วมีใจคิดอยากจะช่วยเขาหรือเปล่านะครับถ้าแค่รู้สึกสงสารเฉยๆและไม่ได้คิดอยากจะช่วยยังไม่จัดเป็นกรุณาที่แท้จริงนะครับยังไม่ได้จัดเป็นกรุณาที่แท้จริงก็เรียกว่าเป็นกุศลจิตเฉยๆพอได้อยู่นะครับเพราะว่ากรุณานี่ต้องมีความคิดจะช่วยแล้วก็มีความถ้ามีโอกาสอยากจะลงมือช่วยเขาให้พ้นทุกข์ได้ทีนี้กรุณาเนี่ยจะพ้นได้จะช่วยเขาได้แค่ไหนเนี่ยนะฮะก็ต้องอาศัยปัญญาด้วยนะท่านบอกว่ากรุณาเนี่ยต้องเกิดร่วมกับปัญญาก็คือรู้ว่าเราควรช่วยเขาทั้งมาโดยสภาวะก็เกิดร่วมทั้งสติทั้งปัญญานั่นแหละก็คือเราควรมีกำลังช่วยเขาได้แค่ไหนนะฮะมีกำลังช่วยเขาได้แค่ไหนนะช่วยเท่าที่กำลังของเราพอจะช่วยเขาได้ถ้าเกินกำลังที่จะช่วยเขาได้เราก็ต้องวางอุเบกขาไปนะครับก็ต้องวางอุเบกขาไปนะก็ต้องเปลี่ยนจากกรุณาให้กลายเป็นตัตตระมัชฌตตาไปนะไม่อย่างนั้นถ้าเรากรุณาเขามากแล้วอยากจะช่วยมากแล้วพอช่วยไม่ได้นะครับกรุณาที่เกินขอบเขตจะกลายเป็นโทมนัสกลายเป็นความเศร้าโศกเสียใจนะครับเช่นยกตัวอย่างเลยนะเช่นเห็นน้องหมาน้องแมวตกน้ำน้องหมาเนี่ยพอว่ายน้ำได้นะเอาน้องแมวนะน้องแมวหรือคนตกน้ำเนี่ยนะครับเขากำลังดิ้นรนขอความช่วยเหลือนะครับเราน่ะมีความสงสารเราอยากจะช่วยเขานะอยากจะช่วยเขาแต่เราก็พิจารณาว่าแม้ตัวเราเองเราก็ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วเราจะไปโดดลงมาช่วยเขาเนี่ยควรไหมนะครับสติกับปัญญาก็จะบอกว่าไม่ควรหรอกโดดลงไปก็ตายด้วยกันนั่นแหละนะครับเขาเรียกว่าไร้ปัญญาในการช่วยงั้นถ้าเรามีสติปัญญาขณะนั้นเราจะช่วยเหลือเขาเราก็พิจารณาว่าบริเวณใกล้เคียงพอจะมีอุปกรณ์อะไรพอช่วยเขาได้อุปกรณ์อะไรที่พอลอยน้ำได้นะครับเช่นมีโฟมมีกล่องโฟมเล็กๆสักใบหนึ่งนะครับหรือแม้กระดานสักแผ่นหนึ่งหรือเชือกนะครับเชือกที่ยาวพอจะหย่อนให้เขาเหนี่ยวจับเอาไว้ได้นะครับก็พิจารณาแล้วก็รีบนะครับเอาวัตถุสิ่งของนั้นเข้ามาให้ความช่วยเหลือเขานะครับให้ความช่วยเหลือเขานะเช่นหยิบกล่องโฟมได้ก็เอารับนะรับนะเอากล่องโฟมโยนไปละเกาะให้เกาะไว้ก่อน
นะครับก็โยนไปหรือเป็นเชือกยาวพออ้าวเดี๋ยวโยนเชือกให้นะคว้าไว้คว้าไว้เดี๋ยวจะดึงขึ้นมานะครับอันนี้ก็แล้วก็โยนไปนะเล็งแม่นๆแล้วก็โยนไปแต่ถ้าเป็นไม้กระดานนี่ระวังหน่อยนะครับบอกว่ารับนะรับนะจะโยนไม้กระดานให้นะให้โยนให้ตกใกล้ๆก็พอนะครับไม่ใช่โยนไม้กระดานไปแม่นดันแม่นซะอีกนะโยนไปถึงไม้กระดานตกลงไปบนหัวเขาโป๊กสลบจมน้ำตายไปเลยอันนี้เดี๋ยวก็เรียกว่าทำบุญได้บาปอีกนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับ แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องวางอุเบกขาแล้วล่ะว่าขอโทษนะช่วยไม่ได้จริงเพราะฉันก็ว่ายน้ำไม่เป็นนะครับหรือว่าไม่ก็ตะโกนเรียกให้คนอื่นช่วยหน่อยนะช่วยด้วยมีคนตกน้ำช่วยด้วยมีคนตกน้ำนะครับถ้าเผื่อมีคนที่เข้าว่ายน้ำเก่งแข็งแรงพอนะครับเขาก็จะโดดลงไปช่วยอันนี้เขาเรียกว่ากรุณาก็ต้องมีขอบเขตของกรุณาด้วยนะครับนอกจากนั้นถ้าบอกว่ากรุณานี้นอกจากเกิดในมหากุศลของเรานะครับความกรุณาของพระอรหันต์เนี่ยมีมากกว่าเราอีกนะครับมีมากกว่าเราอีกโดยเพราะกรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมหากรุณาเลยนะครับมหากรุณาคุณก็คือท่านน่ะอยากจะช่วยให้สัตว์โลกทั้งหลายพ้นจากวัฏฏทุกข์ให้มากที่สุดนะครับดังนั้นแม้แต่พระองค์เนี่ยใกล้ปรินิพพานแล้วนะพอจะโปรดให้สุภัททะปริภาชกเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์คนสุดท้ายได้พระองค์ก็ตัดสินใจที่จะเดินทางไปเพื่อโปรดทั้งที่พระพุทธองค์เนี่ยกำลังอับจงประชวรหนักมากนะครับก็ยังดำเสด็จไปนี่แหละเพื่อโปรดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็มีความกรุณาต่อสัตว์โลกนะครับอยากจะช่วยเหลือเท่าที่ท่านจะช่วยได้นั่นแหละอันนี้เป็นลักษณะของกรุณานอกจากนั้นท่านบอกว่ากรุณาที่มีทุกขิตสัตว์เป็นอารมณ์เนี่ยยังเป็นอารมณ์ของการทำฌานได้ด้วยนะครับเป็นอารมณ์ของการทำฌานได้ด้วยสามารถเจริญได้ตั้งแต่ฌานหนึ่งไปถึงฌานสี่นะครับก็คือมีการพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์ในเร็ววันนะครับสัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์ในเร็ววันบริกรรมจนนะครับจนสัตว์ที่กำลังมีความทุกข์เนี่ยอยากให้เขาพ้นทุกข์นี่เป็นอารมณ์นะเข้าไปถึงความแนบแน่นเข้าไปถึงปฐมฌานได้เข้าไปถึงทุติยฌานได้เข้าถึงตติยฌานได้และเข้าถึงจตุตถฌานได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกรุณาที่เป็นอารมณ์ของฌานมีทุกขิตสัตว์เป็นอารมณ์นะครับและเมื่อเขาเข้าไปแนบแน่นกับทุกขิตสัตว์ที่เป็นอารมณ์เนี่ยนะเขาเรียกว่าฌานของบุคคลนั้นน่ะจะมีกรุณาเจตสิกเข้าไปประกอบด้วยนะครับก็เป็นอารมณ์ประจำตัวของฌานอย่างนั้นเมื่อบุคคลผู้ได้ฌานโดยอาศัยทุกขิตสัตว์เป็นอารมณ์นะครับเวลาใกล้จะจุติจะตายเนี่ยนะฮะเขาจะต้องเข้าฌานที่รับทุกขิตสัตว์เป็นอารมณ์ในมรณาสันนิบาตนะครับเมื่อพอจุติปุ๊บนะปฏิสนธิในรูปภูมินะในรูปภูมิก็ตั้งขึ้นนะปฏิสนธิจิตในรูปภูมิบาปของเขาก็จะมีกรุณาเจสิกไปเกิดร่วมด้วยนะครับก็คือมีทุกขิตสัตว์เป็นอารมณ์ปฏิสนธิเลยนะครับเพราะเป็นอารมณ์ประจำตัวของฌานเรื่องของกรุณามีใครจะถามตรงไหนไหมครับเชิญนะครับมีไหมครับกรุณางั้นพวกเรานี่ก็ต้องฝึกเรื่องกรุณาให้มากๆหน่อยเวลาเราเสพข่าวมีคนไปฆ่าผู้อื่นตายเราก็พิจารณาว่าอืมนะครับผู้ที่ถูกฆ่าตายนี่น่าสงสารนะครับน่าสงสารถ้าเราอยู่ใกล้ๆเราอาจจะเตือนให้เขาระวังนะครับให้เขาไม่ได้ถูกเป็นเหยื่อของลูกกระสุนแต่บางทีเราอาจจะเป็นเหยื่อเองก็ได้นะหรือว่าผู้ที่ไปฆ่าผู้อื่นตายเราก็จะกรุณาเขาล่วงหน้าเลยนะครับว่าปัจจุบันเขาอาจจะต้องติดคุกติดตารางถูกฆาตกรรมอนาคตยังต้องไปใช้กรรมในนรกอีกยาวนานเลยนะครับแล้วคนเหล่านี้
อดีตก็เคยเป็นญาติของเรามาก่อนด้วยความเห็นผิดด้วยอำนาจกิเลสเขาจึงไปก่อกรรมทำเข็ญเช่นนี้ที่น่าสงสารนะอันนี้เราก็จะเจริญกรุณาในบุคคลเหล่านี้ได้นะครับก็เป็นกรุณาที่เป็นเรียกกุศลจิตุบาทนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยอะไรเขาได้พวกนี้นะครับมีใครถามไหมครับไม่มีไม่มีต่อเจสิกดวงต่อไปชื่อมุทิตาเจสิกนะครับมุทิตาเจสิกนะคือธรรมชาติที่มีความพลอยยินดีต่อสุขิตสัตว์นะสุขิตสัตว์สุขิตสัตว์คือใครคือผู้ที่กำลังประสบความสุขความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าต่างๆในปัจจุบันหรือจะประสบความสุขความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าต่างๆในอนาคตข้างหน้านี้นะครับเราเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าสุขิตสัตว์นะครับดังนั้นว่าโดยสภาวะท่านบอกว่ามุทิตาเนี่ยมีอาการคือพอยินดีในความสุขความสำเร็จของผู้อื่นความเจริญก้าวหน้านะครับเรามาดูลักษณะของมุทิตานะครับท่านบอกว่ามีความพลอยยินดีในสมบัติของผู้อื่นเป็นลักษณะมีความไม่ริษยาของมีริษยาในความสุขความสำเร็จของผู้อื่นเป็นกิจนะครับมีการกำจัดความไม่ยินดีเป็นผลและก็มีการเห็นสมบัติสมบัติคือความสุขความเจริญความก้าวหน้าของผู้อื่นนั่นแหละเป็นเหตุไล่นะครับนี่เป็นลักษณะของมุทิตานะครับดังนั้นมุทิตาก็สรุปว่ามีอารมณ์คือสุขิตสัตว์สุขิตสัตว์คือสัตว์ที่กำลังประสบความสุขความเจริญความสำเร็จอยู่นะฮะแล้วเราก็เข้าไปยินดีกับเขาเราไม่ได้เป็นริษยาเขาอันนี้เป็นลักษณะของมุทิตาพอพูดถึงมุทิตานะครับพูดถึงมุทิตามันมีศัพท์อีกคำหนึ่งซึ่งมีสภาพที่คล้ายๆกับมุทิตานะครับศัพท์อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าอนุโมทนานะครับมีคำหนึ่งศัพท์อีกคำหนึ่งชื่ออนุโมทนาอนุโมทนาก็เป็นความยินดีต่อผู้อื่นเหมือนกันนะครับแต่ท่านบอกว่าอนุโมทนาเนี่ยจะเป็นความยินดีในการทำกุศลหรือทำคุณงามความดีของผู้อื่นนะครับอนุโมทนาเป็นความยินดีในการทำกุศลหรือทำคุณงามความดีของผู้อื่นส่วนมุทิตาเป็นความยินดีต่อความสุขความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าของผู้อื่นนะแล้วมันต่างกันตรงไหนถ้าสรุปลงมาง่ายๆถ้าสรุปง่ายๆนะครับตัวอนุโมทนาเนี่ยยินดีในการทำกุศลที่เป็นเหตุกุศลเหตุของผู้อื่นก็คือเขามีการทำเหตุที่ดีแล้วเราก็ยินดีในการทำเหตุที่ดีของเขาก็คือการทำกุศลหรือคุณงามความดีส่วนมุทิตาเป็นความยินดีในกุศลวิบากที่เขาได้รับนะครับก็คือเนื่องจากเขาเคยทำกุศลไว้ดีแล้วนะเมื่อกุศลวิบากให้ผลกับเขาเขาก็เลยประสบความสุขความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าต่างๆนะเราก็ยินดีในความสุขความสำเร็จก็คือไปยินดีในกุศลวิบากเขาก็สรุปว่าถ้าเป็นอนุโมทนาก็เป็นการยินดีในกุศลกรรมส่วนมุทิตาเป็นความยินดีในกุศลวิบากนะครับอันหนึ่งยินดีในเหตุอันหนึ่งยินดีในผลมีใครจะถามไหมครับสายทองจะถามโหลอะไรคะอาจารย์จะถามอะไรหรือเปล่าสวัสดีค่ะยังไม่ถามว่าลืมไม่เตรียมเขาธรรมะไว้ลืมปิดไมค์เสียงดังเข้ามาก็เลยนึกว่าจะถามค่ะอ๋อพอดีเปิดเครื่องเปิดดีเลยเข้ากลุ่มค่ะโอเคจ้าสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะโอเคกรุณากับมุทิตามีใครจะถามตรงไหนไหมครับนะมุทิตานี่สามารถเกิดกับ
มหากุศลของพวกเราทั่วๆไปเวลาเห็นใครได้รับกุศลวิบากที่ดีเราก็ยินดีชื่นชมกับเขานะครับพระอรหันต์เนี่ยยิ่งมีมุทิตามากกว่าเราอีกนะครับแล้วก็มุทิตาหรือเรียกว่าสุคติสัตว์ที่เป็นอารมณ์เนี่ยยังเป็นอารมณ์ในการทำฌานได้อีกเหมือนกันนะครับก็คือมีการพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายนะที่มีความสุขความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าขอมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปเถิดนะฮะสัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขความสำเร็จขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปสามารถเข้าถึงฌานได้นะครับก็ได้แค่ฌาน4เป็นอย่างมากนะครับฌาน1 2 3 4ส่วนถ้าจะเป็นฌาน5เนี่ยต้องกระทำให้เข้าถึงความเป็นอุเบกขาภูมิวิหารไปก็จะมีมัชฌตาสัจจะกลางๆเป็นอารมณ์นะครับทีนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งท่านบอกว่ากรุณาเนี่ยนะครับท่านบอกว่ามี สภาพของกรุณานี้นะครับมีการสงบความวิหิงสาเป็นสมบัติก็คือถ้าเรามีความสงสารแล้วเนี่ยเราจะไม่คิดเบียดเบียนใครเลยนะครับเพราะทุกคนเป็นสัตว์โลกนะผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายร่วมทุกข์กับเราทั้งสิ้นนะก็คือสัตว์โลกทั้งหลายเป็นเพื่อนนะครับในวัฏฏะทุกข์ร่วมทั้งสิ้นดังนั้นกรุณาจึงมีความระงับความเบียดเบียนผู้อื่นเป็นสมบัตินะฮะเรียกว่าเป็นความก็เรียกว่าเป็นสมบัติหมายถึงเป็นความก้าวหน้าหรือความสำเร็จนั่นแหละนะครับและกรุณานะครับมีการเกิดความโศกเป็นวิบัติเขาเรียกว่าความสูญสิ้นแห่งกรุณาก็คือมีความโศกเศร้าเป็นวิบัตินะครับก็คือที่ผมบอกว่ากรุณามากเกินไปนะฮะถ้ากรุณามากเกินไปกลายเป็นความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยเป็นวิบัติของกรุณาก็คือล้ำเกินเส้นเกินขอบเขตไปแล้วนะครับคะนั้นครับคุณจุ๋มแล้วทำไมอโทสะกับตัตตระคือเมตตากับอุเบกขาทำไมไม่เอามารวมอยู่ในอัปปมัญญาคะโอ้เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวอธิบายเสร็จแล้วจะอธิบายตรงนี้ให้ด้วยเนี่ยเข้าใจถามนะ ดังนั้นกรุณาเนี่ยนะท่านบอกว่าชื่อว่ากรุณาเพราะกระทำจิตของคนดีให้หวั่นไหวในเมื่อเห็นคนอื่นมีทุกข์ก็คือมีความหวั่นไหวอยากจะเข้าไปช่วยเหลือเขานะครับชื่อว่ากรุณาเพราะมีอาการคือมีการถ่ายเททุกข์ของผู้อื่นหรือมีความกำจัดทุกข์ของคนอื่นให้หมดสิ้นไปเนี่ยก็เลยชื่อว่ากรุณานะครับแล้วก็ชื่อว่ากรุณาเพราะด้วยอำนาจการแผ่กระจายไปในสัตว์อื่นที่มีทุกข์นะครับดังนั้นเมื่อกรุณาเกิดขึ้นแล้วนะก็จะเข้าถึงความไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ทำลายความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นกับตนให้หายไปดังนั้นก็กรุณาสามารถเกิดได้ทั้งมหากุศล8มหากริยา8แล้วก็เป็นอารมณ์ของรูปฌานได้4ฌานด้วยทั้งที่เป็นกุศลและกริยานะครับส่วนมุทิตาท่านก็มีสรุปไว้ว่าสภาพของมุทิตานะทำให้เข้าถึงความสงบระงับความไม่ยินดีทั้งปวงเป็นสมบัตินะก็คือสงบระงับความอิจฉาริษยาของผู้อื่นนั่นแหละเป็นสมบัตินะของมุทิตาแล้วก็มุทิตาเนี่ยมีการเกิดความกำหนัดยินดีร่าเริงในความสำเร็จของผู้อื่นเป็นวิบัตินะอันนี้ผมก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าถ้ามุทิตามากเกินไปนะครับเราจะไปอยากจะมีส่วนร่วมในความสุขความสำเร็จของคนอื่นเขาด้วยนะก็เรียกขอแจมขอจอยด้วยคนอะไรอย่างนี้นะก็เลยถ้าใครเป็นตัณหามากไปจะเป็นตัณหาเนี่ยแหละจะเป็นวิบัติของมุทิตานะครับอ้าวก็มีคนถามว่าอัปปมัญญามีตั้ง4นะฮะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วทำไมไม่เอา
อโทสะเจตสิกมาเป็นเมตตาเจตสิกไม่เอาตัตตระมัจจตตามาเป็นอุเบกขาพรหมวิหารเจตสิกนะครับอันนี้ท่านก็มีแสดงเหตุผลไว้ว่าการที่อัปปมัญญาแสดงเฉพาะกรุณามุทิตาเนี่ยเพราะว่าอารมณ์เขามีเฉพาะเจาะจงเลยนะครับก็คือกรุณาเนี่ยมีแต่ทุกขิตสัตว์เป็นอารมณ์อย่างเดียวไม่มีอารมณ์อย่างอื่นเลยมุทิตาก็มีแต่สุขิตสัตว์เป็นอารมณ์อย่างเดียวไม่มีอารมณ์อย่างอื่นเลยนะครับส่วนเมตอโทสะเนี่ยอโทสะนี่มีอารมณ์หลายอย่างนะครับมีอารมณ์หลายอย่างนะครับเมตตาก็เป็นอย่างหนึ่งในอโทสะขันติก็เป็นอย่างหนึ่งในอโทสะอภัยทานก็เป็นอย่างหนึ่งในอโทสะนะครับดังนั้นอโทสะเนี่ยเจตสิกดวงนี้มีสภาพทำหลายอย่างไม่ได้มีเมตตาอย่างเดียวนะครับก็เลยตั้งเป็นชื่อเมตตาเจตสิกไม่ได้ส่วนตัตตระมัจจตตาเนี่ยไม่ใช่อุเบกขาพรหมวิหารอย่างเดียวยังมีทำหลายอย่างอยู่ในตัตตระมัจจตตานะครับเช่นความเป็นกลางไม่ลำเอียงเข้าข้างฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยอคติ4อันนี้ก็เป็นตัตตระมัจจตตานะครับมีการปรับอินทรีย์ให้สม่ำเสมอกันก็เป็นลักษณะของตัตตระมัจจตตานะคะความเป็นอุเบกขาพรหมวิหารก็เป็นตัตตระมัจจตตาฉะนั้นตัวตัตตระมัจจตตาเนี่ยมีสภาวะธรรมหลายอย่างอยู่ในเจตสิกดวงเดียวก็เลยเอามาทำเป็นอุเบกขาพรหมวิหารเจตสิกไม่ได้พอเข้าใจยังคุณจุ๋มค่ะเข้าใจแล้วค่ะไหนดีนะเข้าใจถามนะเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยครับโอ้กรุณาเนี่ยมันมีทุกขิตสัตว์เป็นอารมณ์มุทิตามีสุขขิตสัตว์เป็นอารมณ์ใช่ไหมคะใช่อย่างเดียวเลยไม่มีอารมณ์อื่นเลยแต่อโทสะกับตัตตระนั่นกว้างมากกว้างครับมีอารมณ์หลายอย่างมากนะฮะจ้าถูกต้องเจนอาจารย์ขาขอโอกาสครับคุณวิไลวันเชิญครับคือสงสัยว่าอุเบกขากับตัตตระมัจจตตานี้มีความแตกต่างกันยังไงอะคะโอ้คืออุเบกขาเนี่ยมันมีอุเบกขาหลายอย่างเป็นอุเบกขาเวทนาก็มีเป็นอุเบกขาพรหมวิหารก็มีนะฮะเป็นการวางเฉยในอารมณ์ที่มาปรากฏทางทวารทั้ง6อ่ะก็เรียกฉลังอุเบกขาก็มีนะครับนั้นอุเบกขามีเยอะเลยนะมีหลายอย่างถ้าอธิบายต้องยกมาอธิบายทุกหัวข้อเลยนะฮะนั้นสรุปว่าอุเบกขามีหลายประเภทนะฮะอุเบกขาพรหมวิหารเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอุเบกขาหลายๆอย่างนั่นแหละนะครับผมเคยอธิบายไปนะแต่นานละจำไม่ได้นะครับส่วนตัตตระมัจจตตานี่ก็นอกจากเป็นอุเบกขาพรหมวิหารก็ยังเป็นความเป็นกลางนะครับไม่ลำเอียงยังเป็นความก็เรียกไม่ยิ่งไม่หย่อนในสภาวะธรรมทั้งหลายพอเข้าใจนะครับใช่ค่ะขอบคุณครับคุณอะไรวอวาเพิ่งเข้ามาใหม่คุณวอวาช่วยปิดไมค์เป็นสีเขียวด้วยนะครับคุณวาวาชื่ออะไรวาวาชื่อวุฒิครับขอโทษครับลืมปิดครับปิดไมค์สีเขียวด้วยนะครับขอบคุณครับคุณใหม่มีอะไรถามไหมครับผมสงสัยตรงให้ที่ใหม่ก่อนครับคุณใหม่หน่อยผมสงสัยตรงที่ว่าถ้าเอาเบกขามาเจริญเป็นฌานนะครับในนั้นจะมีส่วนผสมของตัตตระมัจจตตาด้วยไหมครับอ๋อเป็นอยู่แล้วนะครับเป็นอยู่แล้วคือตัตตระมัจจตตาจะเด่นโดดเด่นออกหน้าเลยตอนนั้นนะครับจะโดดเด่นโดยความเป็นอุเบกขาภูมิวิหารเลยนะครับก็คือพิจารณาสัตว์ทั้งหลายโดยความสม่ำเสมอกันหมดเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นมัจฉตาสัตว์เป็นสัตว์กลางๆไปหมดเลยก็คือข้ามพ้นจาก
ข้ามพ้นจากความเมตตากรุณามุทิตาเข้าสู่ความเป็นอุเบกขานะครับการเอาอารมณ์ตัวเมตตานะครับมาเจริญเป็นฌานเนี่ยก็แสดงว่าก็ต้องมีอัตโทสะประกอบอยู่ด้วยถูกไหมครับก็ด้วยนะครับก็คือเมตตาผมลืมบอกนะเมตตาเนี่ยมีอารมณ์เขาเรียกว่าปิยมานาปะสัตวะบัญญัติปิยมานาปะสัตวะบัญญัติเหมือนสัตว์อันเป็นที่น่ารักนะครับสัตว์อันเป็นที่น่ารักของเรานะครับแล้วก็ปรารถนาอยากให้ผู้อื่นเนี่ยมีความสุขเหมือนกับที่เราอยากมีความสุขเราอยากมีความสุขเช่นใดผู้อื่นก็อยากมีความสุขเช่นนั้นดังนั้นเราก็แผ่เมตตาก็คือจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะอย่าเบียดเบียนกันเลยนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าขณะเมตตาเกิดตอนนั้นอ่ะโทสะก็เกิดไม่ได้เพราะโทสะจะมีอาการออกหน้าชัดเจนออกหน้าด้วยความเป็นเมตแต่ว่าไม่ได้ออกหน้าโดยความเป็นขันติไม่ได้ออกหน้าโดยความเป็นอภัยทานอาจารย์คะกรุณาแบบมีฌานกับไม่มีฌานนี้มันต่างกันไหมคะต่างสิครับถ้ากรุณาแบบมีฌานนี่ก็คือเขาเอาความรู้สึกความมีทุกข์ของสัตว์อื่นแล้วก็อยากให้สัตว์อื่นเนี่ยพ้นจากความทุกข์ด้วยกันมาบริกรรมเป็นอารมณ์กรรมฐานเลยนะครับก็เรียกว่ามีทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยตรงนั้นน่ะคือกรุณานะครับอาจารย์คะแล้วกรุณานี้ได้ตั้งแต่ปฐมฌานไหมคะอาจารย์ได้แต่ทำได้แค่ฌาน4ตอนที่แบบว่าคนเขาเกิดความกรุณานี่จัดเป็นปฐมฌานไหมคะอาจารย์ตอนที่คนทั่วไปเขาเกิดความกรุณาขึ้นมาในจิตของเขาเนี่ยไม่ได้มันต้องตั้งใจมาบริกรรมเลยต้องตั้งใจมาบริกรรมปฐมฌานนี้ก็คือต้องตั้งใจเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าตั้งใจแล้วตอนเดี๋ยวมันต้องเอามาบริกรรมจนเข้าถึงปุคคานิมิตปฏิภาคนิมิตนะครับเข้าถึงตั้งแต่คณิกะสมาธิเข้าสู่อุปจารสมาธิและจนพัฒนาขึ้นไปเป็นอัปปนาฌานเข้าเป็นอัปปนาสมาธิไม่ใช่อยู่ดีเราไปสงสารสัตว์อื่นแล้วสังสงสารไปสงสารมากลายเป็นฌานนี้ไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกมโนฌานเพราะหนูนึกว่าตรงนั้นน่ะมันจะเป็นจิตที่แบบเหมือนมันเป็นอารมณ์ที่แบบมันอ่อนมันไม่แข็งกระด้างมันตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นก็เลยคิดว่ามันรู้ว่าอยู่ในปฐมฌานหรือเปล่ายังไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ความสงสารทั่วๆไปมันยังเปลี่ยนอารมณ์ได้บ่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสงสารปั๊บเดี๋ยวมีอารมณ์อื่นมาเป็นคณิกะเหรอคะอาจารย์เป็นคณิกะแค่นั้นแหละเป็นกรุณาคณิกะเหรอคะถูกต้องนะถ้ากรุณาเป็นอัปปมันเข้าถึงอัปปนาเนี่ยนะจะต้องเข้าไปแนบแน่นอยู่ในอารมณ์ทุกจิตสัตว์อย่างเดียวจะไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกเลยนะซึ่งทำยากไหมก็ยากเหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าใครทำฌานโดยอาศัยกรุณานะก็จะมีอาศัยทุกจิตสัตว์ก็จะมีกรุณาเจสิกเข้าไปประกอบกับฌานถ้าใครทำฌานโดยอาศัยสุขจิตสัตว์เป็นอารมณ์ก็จะมีมุทิตาเข้าไปประกอบกับฌานของเขาเป็นอารมณ์ของฌานนะครับแต่ถ้าใครทำฌานโดยใช้กสิณนะฌานเขาก็จะไม่มีทั้งกรุณาทั้งมุทิตานะครับอาจารย์คะแล้วครับคุณพิดาเนี่ยทำได้แต่ฌาน5เหรอคะทำได้ฌาน5ฌานเดียวฌานก็คือเขาพิจารณาสัตว์ทั้งหลายเป็นสัตว์กลางๆไปหมดเลยเป็นสัตว์กลางๆไปหมดเลยสม่ำเสมอกันทุกสัตว์เลยเสมอเหมือนกันทั้งสัตว์เป็นที่รักสัตว์ที่เคยน่าสงสารที่เคยเป็นที่รักเคยเป็นสัตว์ที่น่าสงสารหรือน่ายินดีก็กระทำให้กลายเป็นสัตว์แบบกลางๆไปทั้งหมดเลยนะก็คือวางเฉยในสัตว์ทั้งหลายแล้วคนไม่ได้ฌานอ่ะเขาวางเฉยเขาก็ไม่ได้ฌานนี่เป็นยังไงไม่ได้ฌานเป็นแบบไม่มีฌานก็วางเฉยแบบมหากุศลไงพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนแล้วเราก็วางอุเบกขาได้ในระดับมหากุศลนี่แหละ
ที่บอกว่าเราก็พระพุทธองค์เข้ากรุณาสมาบัตินะคะอาจารย์อันนี้เป็นแบบไหนคะกรุณาสมาบัติเข้ากรุณาสมาบัติก็ทำแค่ไม่เกินชั้นสามแล้วแหละนะพระองค์ถ้าทำกรุณาสมาบัติก็ทำแค่ไม่เกินชั้นสามนะถ้าชั้นสี่ของพระองค์ก็จะเป็นมัชฌตสัตว์ละนะครับก็คือพระพุทธองค์นะไม่มีฌานห้านะเพราะพระพุทธองค์เป็นติขาบุคคลนะเวลารูปฌานพระองค์จะมีแค่สี่อรูปฌานก็มีสี่โอเคนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์คนเพราะว่าอะไรนะคะหนูจำไม่ได้นะว่าไงคุณจุ๋ม คำศัพท์ติขาบุคคลนะคะเป็นบุคคลที่พิเศษติขาบุคคลไม่ใช่พิเศษอ่ะแปลว่าบุคคลผู้มีปัญญาแก่กล้าทันรู้เร็วเจ้าพี่อ่ะรู้เร็วถ้ามันถ้าบุคคลแปลว่าปัญญายังไม่แก่กล้าเท่าก็จะรู้ช้าติขาคู่กับมันทะจำโอเคค่ะพวกเราอ่ะอบรมฟังธรรมบ่อยๆปัญญาสมมากขึ้นอนาคตเราก็จะเป็นติขาบุคคลได้ส่วนปัจจุบันเราเป็นติดขัดบุคคลไปก่อนนะติดขัดอาจารย์เข้าใจเปลี่ยนไม่เป็นติดขัดก็ยังไม่เป็นมันทะก็เป็นติดขัดบุคคลไปก่อนเป็นไง โอเคนะผู้การฟังอยู่ด้วยเปล่าเนี่ยผู้การไม่ได้ฟังผู้การอยู่ที่หอสงสัยเรียนอยู่อ๋อโอเคได้ไงโดเรมอนอาจารย์น่าจะมีพระสูตรมาเล่าเกี่ยวกับกรุณาให้ฟังสนุกเล่าไปแล้วไงแหมกรุณานะที่บอกว่าพระพุทธองค์อ่ะท่านน่ะสามารถที่จะบรรลุอรหัตผลตั้งแต่สมัยพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสมัยที่ท่านเป็นสุเมธดาบสท่านก็บรรลุอรหัตผลได้แล้วแต่ท่านก็บอกมหาบุรุษอย่างเราจะข้ามพ้นจากวัฏฏทุกข์เป็นเพียงคนเดียวนั้นไม่สมควรเราควรจะสั่งสมบารมีเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณจะได้นำพาสัตว์โลกให้ข้ามจากวัฏฏทุกข์ได้อีกมากมายนะดังนั้นพระองค์ก็เพราะมหากรุณานี้แหละจึงยอมเสียเวลาอีก4อสงไขยแสนมหากัปนะสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเพื่อสัตว์อื่นมาโดยตลอดอันนี้ถ้าไม่ใช่มหากรุณาทำไม่ได้นะไม่ทำไม่ได้คนมาขอลูกตาเราบอกโอ้ขอบริจาคตาสักข้างได้ไหมคะดิฉันตาบอดมองไม่เห็นนะครับข้างหนึ่งเหรอผมให้สองข้างเลยนะครับผมให้สองข้างเลยนะครับเดี๋ยวรอผมตายก่อนแล้วค่อยเอานะแต่พระเจ้าเนี่ยให้ทั้งเป็นๆเลยนะอันนี้ก็มหากรุณานี่แหละนะครับพวกเราก็ทำไม่ได้ถ้ามหากรุณาเนี่ยจะทำได้ยากแล้วก็ต้องเป็นผู้มีปัญญาจริงๆมากกว่าเบี้ยตายนะคะใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เนี่ยต้องใช้ปัญญามากๆเวลามีคนมาขออวัยวะจากพระองค์เนี่ยพระองค์จะดีใจนะครับมันจะดีใจโอ้ยดีเลยได้สร้างมหาทานเลยอะไรอย่างนี้นะครับได้สร้างอุปบารมีเลยพวกเรามาขอนี่เราเดินหนีเลยวิ่งก่อนเลยใครมาขอวัยวะนะครับไม่วิ่งเดี๋ยวมันวางยาสลบแล้วเอาเราไปชำแหละเอาวัยวะไปขายที่เมืองจีนมีนะเพราะว่าอะไรเมืองจีนน่ะเขาขายไตนะขายไตได้นะครับเพราะว่ามีคนป่วยที่เป็นโรคไตเนี่ยเข้าคิวรอเปลี่ยนไตมากมายเลยดังนั้นเขาก็เลยอยากจะไอเอาไตเนี่ยมาเป็นธุรกิจไปวางยาสลบคนนะฮะแล้วก็พอสลบแล้วก็เอาไปผ่าเอาไตออกไปข้างหนึ่งก็ไม่ถึงกับตายหรอกนะครับแล้วก็เย็บให้เรียบร้อยพอฟื้นมาถึงเอ๊ะเราสลบไปตอนไหนไม่รู้ทำไมเจ็บๆข้างหลังนะครับโอ้เป็นแผลเลยนะไปตรวจไตหายไปข้างหนึ่งนะข้างหนึ่งก็ขายได้ประมาณ 4-5 แสนละนะครับไตข้างหนึ่งต้องระวังด้วยนะ
จ้าโอเคถ้าไม่เคยไปทำอย่างนี้กับคนอื่นก็คงไม่โดนนะจังไม่เคยเนาะก็ประมาณนั้นแล้วก็ไม่รู้อ่ะนะคะไม่รู้ก็วิบากอันไหนจะส่งผลวิบากแต่ละคนเนาะแต่ยังดีอ่ะโดยไปข้างเดียวถ้ามันไปสองข้างเนี่ยตายเลยแล้วมันก็ไปฝังเลยนะถามจ้าว่ายังไงเชิญคุณสายทองเขาถามว่าประมาณยาเนี่ยพอดีอยู่ในหนังสือเนี่ยประมาณยามุทิตาเนี่ยการุณามุทิตาแล้วก็ประกอบอยู่ในกุศลจิต8มหากิยาจิต8แล้วในฌานสี่รูปาวจร4เนี่ยคะได้4ฌานทั้งกุศลวิบากกิริยาหมดเลยก็อีก12ดวงรูปากิริยา4รวมเป็น28ใช่มั้ยคะใช่อีก16ไอ้10อีก4 3อีก12อ่ะมหากุศล8มหากิริยา8เป็น16อยู่ในฌานอีก12เป็น28ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะดวงสุดท้ายโอ้โหเร็วนะจะจบแล้วคืนนี้จบไหมเนี่ยปัญญินทรีย์เจตสิกปัญญินทรีย์เจตสิกเราเรียกสั้นๆเรียกว่าปัญญาเจตสิกนะครับแต่ทำไมเรียกปัญญินทรีย์นะปัญญินทรีย์มาจากคำว่าปัญญาบวกอินทรีย์อินทรีย์แปลว่าธรรมชาติที่เป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองในหน้าที่ของตนนะพอบวกกับปัญญาที่เป็นอินทรีย์ก็แปลว่าเป็นธรรมชาติที่เป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองในการรู้เหตุผลในสภาพทั้งหลายตามความเป็นจริงนะครับปัญญาเจสิกเป็นอินทรีย์เขาเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองในการที่จะรู้เหตุผลในสภาพธรรมต่างๆทั้งหลายเนี่ยตามความเป็นจริงนะครับดังนั้นเช่นนะปัญญาระดับมหากุศลทั่วๆไปก็คือปัญญาที่รู้เหตุรู้ผลเชื่อเหตุผลของกรรมนะครับเชื่อกรรมและผลของกรรมเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนะใครทํากรรมใดไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วเขาผู้นั้นแหละจะเป็นผู้รับผลกรรมนั่นเองครับหรือว่าปัญญาที่เข้าไปรู้เหตุผลที่ถูกต้องนะแม้แต่ที่ผมเน้นเรื่อยนะครับว่าการจะทําบุญให้ทานแต่ละครั้งหรือการไปปฏิบัติวิปัสสนาเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะต้องศึกษาให้เกิดปัญญาเข้าใจในเหตุผลให้ถูกต้องก่อนแล้วค่อยทำนะครับเช่นการให้ทานบริจาคทรัพย์นะถ้าผู้ที่จะมาขอรับบริจาคทรัพย์ก็เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิเป็นสำนักมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ควรไปบริจาคเพราะว่าเราถ้าเกิดเราไปส่งเสริมมิจฉาทิฏฐิให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับก็จะมีโทษกับผู้อื่นแล้วก็โทษกับตัวเราด้วยว่าถ้าจะไปเจริญสติปัฏฐานไม่ศึกษาอารมณ์ของสติปัฏฐานและวิธีการเจริญสติปัฏฐานให้ถูกต้องก่อนนะครับก็ไปเจริญสติปัฏฐานแบบที่เชื่อตามๆกันแล้วก็ปฏิบัติไม่ถูกมันก็จะหลงทางเสียเวลามากนะครับดังนั้นเนี่ยปัญญาที่เข้าไปรู้เหตุผลที่ถูกต้องนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปัญญาที่แท้จริงนะโดยเฉพาะปัญญาที่อบรมไว้ดีแล้วเนี่ยจะเข้าไปรู้แจ้งในเรื่องของอริยสัจ4นะครับรู้ว่านี้ทุกข์นี้สมุทัยนี้นิโรธนี้คือมรรคนะครับแล้วก็ปัญญาเนี่ยก็จะไปรู้ในสภาพของรูปนามแต่ละอย่างที่มีความแตกต่างกันก็คือมีลักษณะเฉพาะของรูปแต่ละรูปก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนามแต่ละนามก็มีลักษณะที่แตกต่างกันปัญญานี่แหละเป็นตัวเข้าไปรู้สภาวะของรูปแต่ละอย่างนามแต่ละอย่างและปัญญาก็จะเข้าไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามเหล่านี้ได้โดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นนะครับดังนั้นปัญญาชื่อว่าเป็นอินทรีย์เพราะว่าเป็นใหญ่โดยครอบงำอวิชชาเสียได้นะครับปัญญาเนี่ยเปรียบเหมือนแสงสว่างนะก็จะครอบงำอวิชชาที่เปรียบเหมือนความมืดเสียได้นะครับแล้วก็มีหน้าที่เป็นใหญ่ในการรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงดังนั้นปัญญาก็เลยชื่อว่าปัญญินทรีย์เจตสิกลักษณะของปัญญาเจตสิกนะครับโอ้ท่านบอกว่าปัญญานี่มีเขียนภาวะธรรม
ปรากฏนะครับก็คือหลงจากความมืดบอดนั่นแหละเป็นผลปรากฏของปัญญานะปัญญามีสมาธิเป็นเหตุใกล้นะครับปัญญามีสมาธิเป็นเหตุใกล้คิดว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ของปัญญาในท่านหมายถึงสมาธิหรือปัญญาในอริยสัจสี่เลยนะครับดังนั้นโดยอัดนะโดยความหมายดังกล่าวนี้เราจะเห็นได้ว่าปัญญาเนี่ยมีการแทงตลอดตามสภาวะเป็นลักษณะเลยนะครับก็คือมีการแทงตลอดอย่างไม่ผิดพลาดนะอย่างถูกต้องนั่นแหละนะท่านบอกว่าดุจการแทงถูกเป้าหมายของนายธนูผู้ฉลาดการยิงธนูนั่นแหละนะครับก็จะยิงธนูเข้าไปหาเป้าหมายได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนไม่ผิดพลาดนะครับมีการส่องให้เห็นอารมณ์โดยความเป็นจริงเป็นกิจก็คือเหมือนประทีปนั่นแหละนะครับดุจดวงประทีปที่ส่องให้เห็นวัตถุสิ่งของต่างๆในที่มืดนะครับแล้วก็มีความไม่หลงลืมเป็นผลปรากฏก็ดุจปัญญาดุจผู้ชี้ทางให้กับคนที่หลงทางในป่านะครับแล้วก็มีความสงบเป็นเหตุใกล้ให้เกิดขึ้นดังนั้นปัญญาเมื่อเกิดขึ้นนะย่อมจะรู้ทั่วถึงสภาพธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลได้ด้วยครับก็คือรู้สภาพว่าลักษณะอย่างเงี้ยเป็นกุศลลักษณะนี้เป็นอกุศลกุศลเป็นธรรมที่ควรเจริญอกุศลเป็นธรรมที่ควรละนะครับแล้วก็รู้ว่าอกุศลเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่ควรเสพนะครับแล้วก็ปัญญาก็จะรู้ในสิ่งที่ทั้งเป็นสิ่งเลวทรามและประณีตนะทั้งที่เข้ากันได้และเข้ากันไม่ได้เข้ากันได้เข้ากันไม่ได้นั่นหมายถึงมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับที่ท่านฟังสวดธาตุคาถานั่นแหละสังคโหอสังคโหสังคหิเตนะสังคหิตังนั่นแหละนะที่สวดนะสภาพธรรมบางอย่างเข้ากันได้เข้ากันได้เช่นเจตสิกเนี่ยเข้ากันได้โดยความเป็นสัมปยุตกันนะครับเจตสิกกับรูปเข้ากันไม่ได้นะโดยความเป็นวิปยุตกันเป็นต้นนะครับอันนี้ปัญญานะมีลักษณะประดุจนายแพทย์ผู้ฉลาดย่อมรู้จักเภสัชคือยาอันเป็นที่สัปปายะนะครับว่ายาอันนี้รักษาได้ยาตัวนี้รักษาโรคนี้ไม่ได้แต่ยาตัวนี้รักษาอีกโรคหนึ่งได้นะครับดังนั้นปัญญาจึงเปรียบเหมือนนายแพทย์ผู้ฉลาดย่อมจะสามารถที่จะจัดยารักษาคนไข้ที่มีโรคที่แตกต่างกันแต่ละโรคให้หายได้ฉันนั้นนะครับดังนั้นสภาวะของปัญญานะโดยความหมายโดยอัดก็คือการทำให้ปรากฏนะครับก็คือทำเนื้อความอย่างในเรื่องนั้นๆให้แจ่มแจ้งนะครับแล้วก็รู้ธรรมทั้งหลายโดยประการนั้นๆ นะครับก็คือรู้ว่ามีภาวะที่ไม่เที่ยงรู้ว่ารูปนามนั้นไม่เที่ยงก็คือเกิดแล้วต้องแปรปรวนไม่อยู่คงเดิมรู้ว่ารูปนามเหล่านี้มีสภาพเป็นทุกข์ก็คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วในที่สุดต้องดับไปนะรู้ว่ารูปนามเป็นอนัตตาก็คือเป็นเซมสภาพธรรมที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะฮะแต่เป็นเพียงสภาพรูปธรรมนามธรรมนะแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้นะเพราะว่าเป็นไปด้วยอำนาจของเหตุปัจจัยต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของปัญญาด้วยกันทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นภาวะของปัญญาจึงเป็นไปได้อย่างกว้างขวางนะฮะตั้งแต่ปัญญาในระดับนะปัญญาระดับโลกิยะไปถึงปัญญาระดับโลกุตระเลยนะครับก็มาดูท่านบอกว่าถ้าจำแนกโดยสังเขปก็แบ่งเป็น3อย่างนะครับ3อย่างอย่างแรกเรียกว่ากรรมสกตาปัญญานะก็คือปัญญาที่รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนะครับประการที่2คือวิปัสสนาปัญญาปัญญาเข้าไปรู้สภาพของขันห้าบ้างอายตนะ12บ้างธาตุ18บ้างอินทรีย์22บ้างอริยสัจ4บ้างปฏิจจสมุปบาทองค์12บ้างนะหรือเรียกว่าก็ไปรู้ในสภาพของวิปัสสนาภูมิ6นะวิปัสสนา6อย่างนี่แหละก็เรียกวิปัสสนาภูมิ6ขันอายตนะธาตุ
อินทรีย์สัจจะปฏิจจสมุปบาทนะครับว่าถ้าสรุปลงมาสภาพธรรมของวิปัสสนาภูมิ6ก็ได้แก่สภาพของรูปนามนะครับรูปนามก็คือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไม่มั่นคงบังคับบัญชาไม่ได้นะอันนี้เขาเรียกก็ไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาส่วนโลกุตตรปัญญานะครับเป็นปัญญาที่เข้าไปรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ4นะครับมีทุกขอริยสัจเป็นต้นก็คือปัญญาที่เข้าสู่ความเป็นอริยมรรคก็เรียกโลกุตตรปัญญาก็จะสามารถประหารกิเลสให้หมดสิ้นไปเป็นสมุจเฉทอันนี้เรียกว่าโลกุตระปัญญาดังนั้นปัญญาข้อแรกที่ท่านอธิบายนะครับว่าปัญญาที่รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเรียกว่ากรรมสกตาปัญญาก็คือปัญญาที่มีความเห็นถูกตรงต่ออารมณ์ที่เรียกว่าทัสสวัตถุกะสัมมาทิฏฐิ10อย่างนะดังนั้นถ้าใครมีปัญญาใน10ข้อนี้ท่านบอกว่าเป็นผู้ที่มีกรรมสกตาปัญญาที่แจ่มแจ้งแล้วนะครับทัสสวัตถุกสัมมาทิฏฐิคืออะไรท่านบอกว่าเป็นวัตถุ10ประการนะฮะหรือเนื้อความ10ประการที่เป็นอารมณ์ของปัญญานะครับข้อ1อัตถิทินังอัตถิทินังเห็นว่าทานที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผลนะครับการให้ทานย่อมมีผลก็คือผลทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตด้วยนะครับนั้นทานมีผลคือการขจัดความตนเองของตนทานมีการยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นให้พ้นจากความลำบากหรือความได้รับความสะดวกสบายในความเป็นไปต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าอัตถิทินังนะครับดังนั้นถ้าบอกใครให้ทานไว้ดีแล้วนะฮะย่อมเกิดชาติใดก็ไม่ลำบากขัดสนนะครับประการที่สองอัตติยิตถังนะเห็นว่าการบูชาต่างๆนะย่อมดีนะเมื่อกระทำแล้วย่อมได้รับผลดีมีประโยชน์นะครับการบูชาในที่นี้นะครับพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยนะครับอยู่ในมงคลสูตรนะข้อที่สามนะครับบูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาย่อมเป็นมงคลอย่างยิ่งอันนี้และการบูชาก็คือบูชาในคุณความดีของพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับบูชาในพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนะในศีลในสมาธิในปัญญาบูชาในคุณงามความดีต่างๆนะของบิดามารดาครูบาอาจารย์เหล่านี้เป็นบุคคลผู้คนบูชาดังนั้นผู้ใดได้กระทำการบูชาต่อนะผู้ที่ควรบูชาแล้วย่อมมีอานิสงส์ย่อมมีผลดีแน่นอนประการที่สามอัตถิหุตตังเห็นว่าการเชื้อเชิญปฏิสันถานย่อมได้รับผลดีนะครับเห็นว่าการปฏิสันถานด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อบุคคลอื่นนะย่อมเป็นการผูกมิตรสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันนะครับทำให้สังคมสงบร่มเย็นนะครับไม่มีความบาดหมางการที่4อัตถิสุคตาทุคตานังกัมมานังพลังวิปากโกเห็นว่าการทำดีทำชั่วย่อมมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับการทำดีเห็นว่าการทำดีมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมทำชั่วก็มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับและอะไรคือผลทางตรงทางอ้อมท่านก็บอกแสดงไว้เป็นสองในนะครับแสดงไว้เป็นสองในทำดีนะผลโดยตรงนะก็คือได้กุศลวิบากนั่นแหละนะครับทำดีผลโดยตรงก็คือได้กุศลวิบากนะเช่นมหาวิบาก8นำปฏิสนธิเป็นต้นนะครับผลโดยอ้อมของการทำความดีนะครับก็คือได้อเหตุกะกุศลวิบากอีก8ดวงทำให้เราได้ประสบกับอารมณ์ที่ดีอยู่เสมอเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเลขในหนึ่งถ้าบอกว่าผลโดยอ้อมของกุศล
ก็คือได้กุศลกรรมชรูปนะครับก็คือได้รูปร่างกายของสัตว์ในสุคติภูมิทั้งหลายก็เรียกผลโดยอ้อมนะอกุศลก็เช่นกันนะครับการทำความชั่วผลโดยตรงก็คือนำเกิดในอบายภูมิ4เลยนะฮะนำเกิดในอบายภูมิ4เป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานผลโดยอ้อมก็ลักษณะเดียวกันนะครับก็ให้ผลเป็นอเหตุกะอกุศลวิบากนั่นแหละทำให้เราประสบกับเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายทางทวารทั้ง5นะครับหรือผลโดยอ้อมอีกในหนึ่งก็ทำให้เราได้กรรมชรูปของสัตว์ในอบายภูมิ4นะครับอันนี้ก็โดยตรงโดยอ้อมก็คือมุขยผลกับสามัญผลแสดงในเรื่องวิบากไปแล้วนะครับข้อ5อธิอายังโลโกเห็นว่าผู้มาเกิดในโลกนี้มีก็คือเชื่อว่าชาติที่แล้วมีจริงข้อ6อธิปโรโลโกเห็นว่าโลกหน้ามีอยู่ก็คือเห็นว่าชาติหน้าก็มีจริงข้อ7อธิมาตานะฮะอธิมาตาก็แสดงคู่กับข้อ8เลยนะครับอธิปิตาเห็นว่ามารดานะครับบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณนะครับมีอยู่ก็คือเห็นคุณพระคุณของบิดามารดาว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณแก่เราจริงนะครับเป็นบุพการีแก่เราจริงก็คือท่านกระทำอุปการะแก่เราก่อนดังนั้นการทำดีทำชั่วต่อมารดาและบิดาย่อมได้รับผลทั้งดีทั้งร้ายด้วยครับก็คือถ้าเราทำความดีต่อบิดามารดาเนี่ยอานิสงส์มากเลยนะครับเพราะว่าการทำความดีต่อบิดามารดาก็คือการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านนะเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเมื่อท่านอายุมากเราพอทำมาหากินได้เราควรเลี้ยงดูท่านให้ได้รับความสุขกายสุขใจเป็นการตอบแทนนะครับเมื่อท่านสั่งสอนให้เราเป็นคนดีมีศีลธรรมเราก็ควรจะประพฤติตนเป็นคนดีมีศีลธรรมตามคำสอนของท่านเป็นการตอบแทนนะครับเมื่อท่านแก่เท่าก็ช่วยทำกิจการงานต่างๆของท่านแบ่งเบาภาระท่านนะครับแล้วก็นะครับก็ต้องทำตัวให้เป็นคนดีสมกับมรดกที่ท่านจะมอบให้เรานะครับก็คือรู้จักที่จะมีความพิจารณามักน้อยสันโดษในทรัพย์ในการใช้จ่ายต่างๆเป็นต้นนะครับดังนั้นใครที่ทำความดีต่อบิดามารดามีความกตัญญูกตเวทีนี่โออานิสงส์เนี่ยรองจากทำบุญกับพระอรหันต์เลยนะครับส่วนใครทำชั่วต่อบิดามารดาโอย่อมได้รับผลที่ร้ายแรงเหมือนกันนะครับเช่นไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ตกนรกอเวจีเหมือนกับฆ่าพระอรหันต์นั่นแหละนะครับใครที่ไปตบตีทำร้ายร่างกายบิดามารดานะตายไปก็ได้รับผลนั้นแสนสาหัสในนรกเหมือนกันนะครับ ดังนั้นบิดามารดาจึงเรียกว่าเป็นผู้มีพระคุณนะครับเพราะให้ชีวิตให้การเลี้ยงดูเรามานะจึงควรตอบแทนคุณท่านแล้วก็ข้อ9นะครับอติสัตตาโอปะปาติกาเห็นว่าสัตว์ที่เกิดผุดโตเต็มตัวทันทีนั้นมีอยู่นะครับก็คือเชื่อเรื่องสัตว์นรกมีอยู่เปรตอสุรกายนะฮะสัตว์เดรัจฉานบางจำพวกเทวดาพรหมทั้งหลายมีจริงนะครับและก็ข้อ10อธิโลเกสมณะพรามนาสัมมาปฏิปันนาเห็นว่าสมณะพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและประจักษ์แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองและก็ยังสามารถประกาศสอนให้คนอื่นรู้ตามได้นั้นมีอยู่ก็คือเชื่อในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นปัญญาที่เข้าไปรู้ความจริงทั้ง10ประการก็เรียกว่ากัมมสกตายานก็คือรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนโดยแท้นะฮะดังนั้นกรรมสกตาปัญญาและวิปัสสนาปัญญาทั้งสองยังจัดว่าเป็นโลกิยะปัญญาอยู่นะครับก็คือปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการรู้อารมณ์ที่เป็นโลกิยะธรรมอยู่มีรูปารมณ์เป็นต้นนะแต่ก็เป็นการรู้แบบถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นแหละครับ
ดังนั้นปัญญาที่เป็นโลกียปัญญานะครับท่านบอกว่าได้แก่ปัญญาที่ประกอบในพวกญาณสัมปยุตนะครับญาณสัมปยุตทั้งหลายนะเช่นมหากุศลญาณสัมปยุตมหาวิบากญาณสัมปยุตมหากริยาญาณสัมปยุต12ดวงนะครับแล้วก็ประกอบในมหากตะจิตก็คือฌานจิตทุกดวงด้วยนะฮะก็เรียกว่าเป็นโลกิยะปัญญานะครับเพราะมีอารมณ์เป็นโลกิยะธรรมส่วนโลกุตตรปัญญาเป็นปัญญาที่ไม่เกี่ยวกับโลกิยะอารมณ์นะครับแต่เป็นปัญญาที่เข้าไปรู้นิพพานเป็นอารมณ์นะครับแล้วก็เป็นอารมณ์พิเศษที่พ้นจากการปรุงแต่งนะก็คือปัญญาในโลกุตตรจิต8หรือ40ดวงอันนี้เรียกโลกุตตรปัญญานะครับฉะนั้นแล้วปัญญาเกิดได้ยังไงปัญญาจะเกิดได้ท่านบอกประการแรกสำคัญที่สุดนะครับจะต้องมีการฟังธรรมนะครับมีการฟังธรรมเราก็เรียกสุตตมยปัญญาและการฟังธรรมนี้ก็จะต้องเป็นการฟังธรรมะที่ถูกต้องด้วยนะครับนะก็คือฟังธรรมจากกัลยาณมิตรผู้มีความรู้ความเข้าใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องอันนี้จึงจะได้ปัญญาที่แท้จริงนะครับแต่ถ้าไปฟังธรรมจากผู้ที่แสดงธรรมที่แสดงธรรมผิดเพี้ยนๆอันนี้ก็อาจจะได้มิจฉาทิฏฐิปนไปด้วยนะคือบางท่านแสดงธรรมบางส่วนก็ถูกบางส่วนก็ผิดส่วนไหนถ้าเราเข้าใจจำในส่วนที่ถูกได้ก็เป็นปัญญาส่วนไหนที่เราเข้าใจในสิ่งที่ผิดและเข้าใจว่าถูกตามที่ท่านแสดงไว้ตรงนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะครับดังนั้นท่านบอกว่าการฟังธรรมเนี่ยก็ต้องคัดสรรการฟังธรรมว่าควรจะฟังจากแหล่งธรรมใดจึงจะได้สัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องนะครับดังนั้นบางท่านก็เพิ่งจะมาเรียนใหม่ก็บอกว่าแล้วดิฉันจะไปทราบได้ไงล่ะครับว่าคนไหนแสดงถูกผิดนะครับเขาแสดงผิดดิฉันยังไม่รู้เลยนะครับดังนั้นก็เลยบอกว่าท่านฟังธรรมที่เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาที่ไม่ผิดเพี้ยนก็คือการมาเรียนอภิธรรมนี่แหละนะเพราะอภิธรรมเป็นการแสดงถึงสภาวะธรรมโดยแท้จริงเลยเป็นปรมัตถธรรมนะครับซึ่งมีสภาพที่เป็นเหตุผลที่ลงกันได้ทั้งหมดไม่ขัดแย้งกันนะครับดังนั้นถ้าท่านมาเรียนอภิธรรมแล้วก็ทำความเข้าใจในอภิธรรมที่เรียนไปแล้วนะครับให้เกิดความเข้าใจเหตุผลได้ถูกต้องไม่ต้องเรียนมากนะครับเรียนแค่เรื่องจิตเจตสิกสองเล่มนี้ท่านก็จะเกิดปัญญาในระดับหนึ่งแล้วท่านจะสามารถฟังคำสอนที่ไม่ถูกอ่ะท่านจะเกิดความรู้สึกสะกิดใจขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะอันนี้ทำไมมันสอนอย่างเงี้ยรู้สึกจะไม่ค่อยจะใช่เท่าไหร่นะนะครับเช่นพอเราปฏิบัติเราเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนะใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะถ้าใครบอกว่าจะจัดหลักสูตรวิปัสสนาแก้กรรมเงี้ยนะเราก็จะรู้ว่าเอาละสินะฮะวิปัสสนาแก้กรรมได้ที่ไหนล่ะวิปัสสนาแค่เป็นการไปฝึกให้เกิดปัญญารู้ในรูปนามให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เอาไว้ปฏิบัติเพื่อแก้กรรมอะไรทั้งสิ้นอันนี้เป็นต้นนะครับนั้นข้อแรกสำคัญฟังธรรมที่ถูกต้องเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาเรียกว่าสุตตมยปัญญาประการที่สองจินตามยปัญญานะครับก็คือปัญญาที่นำเอาธรรมะที่เรียนมาแล้วนี่แหละมาคิดพิจารณาไตรตรองโดยความเป็นเหตุเป็นผลเทียบเคียงกับสภาพธรรมรอบๆตัวเรานี่แหละนะครับว่าอ๋อตัวนี้เป็นธรรมตัวไหนที่เราเรียนมานะนะครับเราก็จะสามารถเกิดความเข้าใจที่แตกฉานขึ้นไปเรียกว่าจินตามยปัญญานะครับหรือรู้จักยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยในธรรมะที่เรียนไปแล้วได้ถูกต้องนะก็เรียกว่าจินตามยปัญญาแต่ว่าบางทีมีเหมือนกันนะครับเข้าใจแต่ว่ายกตัวอย่างผิดสภาวะธรรมนะเข้าใจยังไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็ยกตัวอย่างผิดสภาวะธรรมถ้ายกตัวอย่างผิดสภาวะธรรมก็ไม่ได้เรียกว่าจินตามยปัญญานะผมก็เลยแซวบอกว่าถ้ายกตัวอย่างผิดเรียกว่ามโนมยปัญญาไปละกันนะครับก็คือมโนไปเองดังนั้นอย่าอายนะครับที่จะฝึกคิดพิจารณายกตัวอย่างอุปมาอุปไมยขึ้นมาเพราะว่า
แม้เราอุปมาผิดเรายกตัวอย่างผิดนะครับได้เจอผู้รู้ที่เขารู้ว่าเราพูดไม่ถูกต้องเขาจะได้คอยชี้นะคอยแนะนำว่าอันนี้ไม่ถูกต้องนะให้เราแก้ไขนะเราจะอ๋อเราเข้าใจผิดมีผู้รู้มาแนะนำเราจะได้เข้าใจถูกนะครับเราก็จะไม่ลืมที่จะขอบคุณผู้ชี้แนะด้วยเวลาเราแสดงทำผิดนะครับเพราะว่าอะไรนั่นบอกว่าผู้ชี้ข้อผิดพลาดให้เราอุปมาเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์นะครับทำให้เรานะไม่หลงไปกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะก็คือไม่แสดงคำที่ผิดนั้นให้แพร่หลายออกไปให้คนอื่นเข้าใจผิดด้วยดังนั้นถ้าใครมาชี้แนะว่าเราแสดงคำผิดแล้วก็สามารถอธิบายให้เราเข้าใจว่าไอ้ที่ถูกคืออะไรเนี่ยนะครับอย่าลืมต้องขอบคุณเขาด้วยนะนะครับถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริงก็มาดูอีกทีนะครับว่าในสัมมาทิฏฐิสูตรแสดงฐานะของปัญญาไว้6อย่างนะ6ประการ1กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิปัญญาที่รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนที่แสดงไว้นั่นแหละนะครับประการที่2เรียกว่าฌานสัมมาทิฏฐิฌานสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาที่รู้อุบายในการทำจิตให้สงบจากนิวรณ์นะครับสงบจากนิวรณ์จนเข้าไปแนบแน่นกับอารมณ์ของสมถะภาวนาได้หรืออารมณ์ของสมาธิตลอดจนนะฌานสัมมาทิฏฐินั่นท่านยังโยงไปถึงปัญญาที่เกิดในอภิญญาจิตด้วยนะครับเรียกเกิดในโลกียะอภิญญานะฮะอันนี้เรียกว่าฌานสัมมาทิฏฐินะครับประการที่3เรียกว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐินะวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาที่เข้าไปรู้เห็นสภาพรูปนามว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญญาที่4เรียกว่ามัคคะสัมมาทิฏฐินะครับมัคคะสัมมาทิฏฐิคือปัญญาที่ทำกิจในการประหารอนุสัยกิเลสให้เป็นสมุจเฉทโดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะครับก็คือปัญญาในมรรคจิตนั่นแหละเรียกว่ามัคคสัมมาทิฏฐิประการที่5ผลสัมมาทิฏฐินะครับเป็นปัญญาที่ทำหน้าที่เสวยผลจากการที่มรรคญาณหรือมัคคสัมมาทิฏฐิได้ทำการมหารอนุสัยกิเลสสำเร็จแล้วโดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะที่เรียกว่าปัญญาขณะเข้าไปเสวยวิมุตติสุขจากการประหารกิเลสได้เรียกว่าผลสัมมาทิฏฐิแล้วก็ปัญญาที่6เรียกว่าปัจเจเวคขณะสัมมาทิฏฐิคือปัญญาที่เกิดขึ้นภายหลังมรรคญาณผลญาณดับไปแล้วนะครับหรือเรียกว่ามรรควิถีทำหน้าที่ประหารกิเลสและเสวยวิมุตติสุขดับไปแล้วนะก็จะมีปัญญาที่เกิดขึ้นทำหน้าที่พิจารณากิเลสพิจารณามรรคจิตที่ตนได้นะที่ได้ไปแล้วพิจารณาผลจิตที่ตนได้แล้วพิจารณานิพพานที่เป็นอารมณ์แล้วก็พิจารณากิเลสที่ละได้แล้วแล้วก็สุดท้ายพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู่นะก็เรียกว่าปัจเจเวคขณะญาณหรือปัจเจเวคขณะสัมมาทิฏฐินะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปัญญาแต่ถ้าจะแสดงให้ละเอียดออกไปอีกนะครับในตำราท่านไม่ได้แสดงไว้แต่ท่านบอกว่าปัจเจเวคขณะสัมมาทิฏฐิยังสามารถโยงไปถึงการพิจารณาองค์ฌานหลังจากออกจากฌานได้ด้วยนะครับคือท่านบอกว่าผู้ที่ได้ฌานและออกจากฌานเนี่ยนะครับจะต้องมีปัจเจเวคขณะวิถีด้วยนะก็คือใช้ปัญญาเนี่ยไปพิจารณาในสภาพขององค์ฌานต่างๆที่มีลักษณะแตกต่างกันไปนะครับเช่นพิจารณาลักษณะของวิตกพิจารณาลักษณะของวิจารปิติสุขเอกคตาเหล่านี้อันนี้ก็สงเคราะห์อยู่ในปัจเจเวคขณะสัมมาทิฏฐิได้นะครับก็จบในเรื่องของเจตสิก52ดวงโดยสมบูรณ์นะครับมีท่านใดจะถามอันนี้แค่จบเนื้อหานะครับยังไม่ได้จบปริเฉดนะครับเพราะว่าในปริเฉดยังมีเรื่องของสัมปโยคในสังฆะในและตัทุพยมิสักกนัยอีก
ค่ะอาจารย์อย่าเพิ่งสอนวันนี้นะคะยังค่ะยังค่ะยังค่ะใจเย็นๆให้ถามในส่วนที่เกี่ยวกับเจตสิกก่อนมีใครสงสัยอะไรเชิญถามได้อาจารย์เมื่อกี้จดฟังไม่ทันที่บอกว่าข้อที่สี่อ่ะที่มีผลทางตรงเนี่ยเป็นติเหตุกะหรือเป็นอเหตุกะไม่ใช่ผลทางตรงของกรรมดีใช่ไหมใช่ค่ะผลทางตรงของกุศลกรรมก็คือนำปฏิสนธิในสุคติภูมิทั้งหลายนั่นแหละนะครับผลทางตรงคือนำเกิดในสุคติผลทางตรงของความชั่วก็คือนำเกิดในอบายภูมิแล้วมีอเหตุกะแล้วผลทางอ้อมเดี๋ยวนะผลทางอ้อมนะทำความดีก็ได้อเหตุกะกุศลวิบากได้ประสบอารมณ์ที่ดีทางตาหูจมูกลิ้นกายนะทำชั่วผลทางอ้อมก็คือได้อกุศลวิบากที่เป็นอเหตุกะเหมือนกันได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีทางตาหูจมูกลิ้นกายนะและผลทางอ้อมอีกในหนึ่งท่านหมายถึงสามัญผลก็คือผลทางอ้อมของกุศลก็คือได้กุศลกรรมชรูปนะฮะเกิดเป็นมนุษย์เทวดารูปพรหมเหล่านี้ผลทางอ้อมของอกุศลก็ได้อกุศลกรรมชรูปนะฮะก็คือได้อัตภาพร่างกายของสัตว์ในอบาย4เป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานอันนี้เขาเรียกผลทางตรงทางอ้อมขอบคุณค่ะเชิญครับมีท่านอื่นไหมครับแต่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกค่ะอาจารย์ไม่ออกบอกไม่ถูกคุณใหม่มีอะไรถามไหมครับคุณใหม่เชิญครับถ้าเกิดไม่มีใครถามอาจารย์ทวนมาเลยค่ะตั้งแต่ผัสสะมาเลยโอ้โหทวนแต่ต้นเลยนะ52ดวงแป๊บเดียวก็จบอ้าวนั่นทบทวนลักษณะของเจตสิกแต่ละดวงนะแรกนะกลุ่มแรกเรียกว่าสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิก7ดวงมีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกัคคตาชีวิตินทรีย์มนสิการนะครับผัสสะทำหน้าที่กระทบอารมณ์กระทบอารมณ์เป็นตัวประสานระหว่างทวารอารมณ์และวิญญาณเข้าด้วยกันดังนั้นถ้าอารมณ์อยู่ที่หนึ่งจิตอยู่ที่หนึ่งนะจิตก็ไปรู้อารมณ์ไม่ได้ก็ต้องอาศัยผัสสะเป็นตัวเชื่อมตัวประสานนะจึงจะรู้อารมณ์นั้นได้อันที่สองเวทนาเมื่อมีการกระทบอารมณ์จิตเกิดขึ้นเสวยจะต้องมีการเสวยอารมณ์โดยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งใน3หรือ5เวทนานะครับก็คือขณะใดประสบกับอารมณ์ที่ดีก็จะเกิดสุขเวทนาประสบกับอารมณ์ที่ไม่ดีก็จะเกิดทุกขเวทนาประสบอารมณ์กลางๆก็จะเกิดอทุกขมสุขหรือเรียกว่าอุเบกขาเวทนาดังนั้นจิตทุกดวงปราศจากอารมณ์ไม่ได้นะครับเมื่อมีการเสวยอารมณ์แล้วนะครับสัญญาก็จะจดจำอารมณ์เหล่านั้นไว้นะสัญญายังมีการทำเครื่องหมายในอารมณ์ต่างๆเพื่อมาจดจำบันทึกไว้นะครับสัญญาก็จะจำอารมณ์6ทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตและการมุดหมดสารพัดนะที่ผมเคยบอกว่าสัญญานี่เก่งมากนะเขาบันทึกอารมณ์ต่างๆเนี่ยอยู่ในจิตใต้สำนึกหมดเลยนะครับอยู่ในจิตใต้สำนึกหมดเลยแม้เราลืมไปแล้วนะครับแต่ว่าสัญญาที่บันทึกอยู่ในจิตใต้สำนึกมันไม่หายนะครับไม่หายเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับเวลาท่านจะขายโทรศัพท์อ่ะนะครับเหมือนกับท่านจะขายโทรศัพท์อ่ะท่านลบข้อมูลในโทรศัพท์ออกหมดแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้คนที่ซื้อไปอ่ะมันยังสามารถมากู้ข้อมูลที่ท่านลบไปได้ออกมานะฮะด้วยเทคนิคบางอย่างของเขาดังนั้นฉันได้ฉันนั้นนะครับพวกเราก็สามารถจะดึงข้อมูลในอดีตต่างๆเนี่ยนะครับอดีตชาตินี้บ้างชาติที่แล้วบ้างชาตินู้นบ้างโดยอาศัยการทำสมาธินะครับแล้วก็อาศัยปัญญาที่เกิดร่วมกับการทำสมาธิจนเข้าถึงเจโตปริยญาณนะครับแล้วก็จะสามารถดึงเอาข้อมูล
สัญญาที่อยู่ในจิตใต้สำนึกเราออกมาหมดได้นะครับตามสมควรอันนี้เป็นลักษณะของสัญญาเจตนาธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนสัมปยุตธรรมให้ทำหน้าที่ของตนของตนนะที่อุปมาเหมือนหัวหน้าคนงานนี่แหละจัดให้เจสิกไปทำงานในจิตดวงต่างๆที่มีจำนวนแตกต่างกันไปนะครับเขาเรียกว่าสังวิธานกิจนะครับแต่เจตนาโดยพระสูตรที่พระองค์ทรงแสดงไว้นะครับที่พระองค์ตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตขอกล่าวว่าเจตนานั่นแหละคือตัวกรรมอันนั้นท่านหมายถึงเจตนาที่ประกอบกับกุศลและอกุศลนะครับเฉพาะกุศลอกุศล33ดวงเท่านั้นนะครับถ้าเรียกว่าภีชานิทานกิจนะก็คือเป็นเจตนาที่สร้างวิบากให้เกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็มีแค่เจตนากรรม33อกุศล12กุศล21เท่านั้นนะคะอันนี้ก็ลักษณะของเจตนาเจตสิกเอกคตาธรรมชาติที่ทำให้จิตเจตสิกตั้งสงบตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวนะก็คือจิตรู้อารมณ์ได้ทีละอารมณ์ก็ต้องอาศัยเอกคตานี้แหละทำให้จิตเจตสิกไปตั้งในอารมณ์ทีละอารมณ์ ชีวิตอินทรีย์นะธรรมชาติที่รักษาสัมปยุตธรรมที่เกิดพร้อมกับตนให้ดำรงอยู่ได้จนครบอายุนะครับก็คือทำหน้าที่รักษาสัมปยุตธรรมคือจิตเจตสิกให้ดำรงอยู่ได้จนครบ3อนุขณะและจึงดับไปนะครับมนสิการธรรมชาติที่ใส่ใจในอารมณ์นะครับหรือเรียกว่านำสัมปยุตธรรมมุ่งเข้าสู่อารมณ์นะครับนั้นเจ็ดดวงนี้เรียกว่าสัพพจิตตสาธารณะนะเพราะว่าเป็นสาธารณะกับจิตทุกดวงก็คือต้องไปเกิดพร้อมกันในจิตทั้ง89หรือ121ดวงเลยนะครับส่วนกลุ่มที่2ชื่อว่าปกิณกะเจตสิกนะครับปกิณกะแปลว่ากระจัดกระจายนะครับกระจัดกระจายหมายถึงแยกย้ายกันไปทำงานได้ในจิตกลุ่มต่างๆตั้งแต่อกุศลไปถึงโลกุตระแต่ไม่จำต้องไปหมดก็ได้ไปหมดก็ได้นะครับถึงชื่อว่าปกิณกะแปลว่าเรียรายนะหรือกระจัดกระจายมี6ดวงนะครับวิตกวิจารอธิโมวิริยะปิติฉันทะนะครับวิตกธรรมชาติที่ยกจิตเข้าไปสู่อารมณ์นะคะวิตกธรรมชาติที่ยกจิตเข้าไปสู่อารมณ์วิตกนะแปลว่าการนึกคิดการตรึกนะฮะเรียกว่าวิตกนะคะดังนั้นเวลานะเราจะนึกเรื่องราวต่างๆเราจะต้องอาศัยวิตกนี่แหละเป็นตัวเข้าไปนึกหาข้อมูลที่สัญญาบันทึกไว้แล้วนะครับถ้าสัญญาบันทึกไว้มั่นคงดีวิตกก็จะหาเรื่องราวนั้นเจอนะครับแต่ถ้าสัญญาบันทึกไว้ไม่ดีนะครับหรือว่าสัญญาที่เคยบันทึกไว้ดีแล้วแต่นานๆแล้วมันเลือนไปวิตกก็หาอารมณ์นั้นไม่เจอเหมือนกันนะครับหาข้อมูลนั้นไม่เจอนะครับส่วนวิจารณ์แปลว่าประคองอารมณ์ธรรมชาติที่ประคองอารมณ์นะหรือเลือกเคล้าคลึงอารมณ์วิจารณ์ภาษาไทยแปลว่าการพิจารณาการตรองการใคร่ครวญนะครับเป็นลักษณะของวิจารณ์หรือเรียกว่าพิจารณานั่นแหละนะครับวิจารณ์เนี่ยต้องเกิดคู่กับวิตกเสมอนะครับในกามจิตแต่วิจารณ์จะมีสภาพที่ละเอียดกว่าวิตกนะครับนะครับดังนั้นท่านบอกวิตกวิจารณ์เกิดในกามจิต44ดวงเหมือนกันเลยนะครับก็เว้นแค่ทวิ10ที่วิตกวิจารณ์ไม่เข้าไปประกอบด้วยนะครับทำไมไม่ประกอบนะท่านบอกว่าทวิ10เนี่ยไม่ต้องยกจิตเข้าไปสู่อารมณ์นะเพราะอารมณ์มันเข้ามาหาทวารเองนะครับก็คือภาพมากระทบตาเสียงมากระทบหูเป็นมากระทบจมูกรสมากระทบลิ้นสัมผัสมากระทบกาย
เมื่ออารมณ์เข้ามาสู่คลองทวารเองก็เลยไม่จำเป็นจะต้องยกจิตเข้าไปสู่อารมณ์นั้นนะครับเมื่อวิตกไม่ต้องยกวิจารณ์ก็เลยไม่มีอะไรจะให้ประคองนะครับนอกนั้นในจิตอีก44ดวงที่เหลือนะครับกามจิตอีก44ดวงที่เหลือวิตกวิจารณ์ทำงานคู่กันตลอดนะครับวิตกนะครับเหมือนนกใหญ่จะโผล่ขึ้นสู่ท้องฟ้าต้องตีปีกยกลำตัวขึ้นไปวิจารณ์เหมือนเมื่อติดลมบนแล้วก็แค่กางปิดร่องกางปิดร่อนไปวิตกเหมือนผึ้งเห็นดอกไม้แล้วบินลงมาเกาะที่ดอกไม้นั้นเหมือนวิตกวิจารณ์เหมือนกับผึ้งไปเข้าเคลียหาเกสรดอกไม้เพื่อจะเอาน้ำหวานวิตกเหมือนดูพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์วิจารณ์เหมือนเข้าไปดูรายละเอียดในเนื้อข่าวนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการเกิดคู่กันของวิตกวิจารณ์นะวิตกนอกจากเกิดในกามจิต44เว้นทวิ10นะครับวิตกยังเป็นองค์ฌานของปฐมฌาน11ด้วยนะครับก็คือรูปาวจรปฐมฌาน3ดวงโลกุตระปฐมฌานอีก8ดวงนะครับวิตกตอนที่อยู่ในรูปาวจรนะเขาจะทำหน้าที่นึกให้ดวงปฏิภาคนิมิตที่เป็นอารมณ์ของฌานตั้งขึ้นนะครับก็เรียกว่ายกนึกให้ดวงปฏิภาคนิมิตตั้งขึ้นส่วนวิตกที่อยู่ในโลกุตระจิตนะท่านบอกว่าเป็นสัมมาสังกัปปะนะครับคือความตรึกชอบหรือดำริชอบนะครับก็มีลักษณะแตกต่างกันไปวิตกที่เกิดในมหาในโลกิยะที่เป็นการมาวจรจิต44ก็ทำหน้าที่นึกคิดแค่นั้นเองนะครับวิจารณ์นอกจากเกิดในปฐมฌาน11นะครับกามจิต44เกิดในปฐมฌาน11วิจารณ์ยังเป็นองค์ฌานของฌาน2ด้วยนะครับวิตกเนี่ยนะเกิดได้เฉพาะฌาน1วิจารณ์เนี่ยเกิดได้ทั้งฌาน1ทั้งฌาน2ถ้าเขาเกิดในฌาน1เขาก็ทำงานคู่กับวิตกนะครับก็คือนะเวลาจะเข้าสมาธินะวิตกก็จะนึกถึงปฏิภาคนิมิตก่อนให้ตั้งขึ้นพอปฏิภาคนิมิตเกิดวิจารณ์ก็ประคองปฏิภาคนิมิตไว้ไม่ให้ตกไปนะครับพอฌาน2นะมีกำลังมากสามารถละวิตกได้นะก็คือเรียกว่าแทบจะไม่ต้องนึกเลยหลับตาจะเข้าฌานหลับตาปฏิภาคนิมิตก็เกิดขึ้นแล้ววิจารณ์ก็แค่ประคองคอยประคองปฏิภาคนิมิตไม่ให้ตกไปนะอันนี้เป็นวิตกวิจารณ์ที่เกิดในปฐมฌานกับทุติยฌานนะครับดังนั้นเมื่อวิตกเกิดในกามจิต44ปฐมฌาน11ก็รวมเป็น55ดวงส่วนวิจารณ์นอกจากเกิดในกามจิต44ปฐมฌาน11วิจารณ์ยังเกิดในทุติยฌาน11ได้รวมแล้วก็กลายเป็น66ดวงตามทันไหมคุณจุ๋มตามทันไหมคุณจุ๋มถ้าทันพอดีหนูกินบิสกิตอยู่กินบิสกิตอยู่ไม่กินเผื่อจานเลยดูสิ พอตามทันไหมอันนี้กินไปต้องฟังไปด้วยนะตามทันค่ะตามทันนะวิจารณ์เกิดในจิตกี่ดวง66ค่ะ66โอเคกามจิต44ปฐมฌาน11ทุติยฌาน11นะครับดวงที่3อธิโมกข์ปฏิกิริยาดวงที่3อธิโมกข์ทำหน้าที่ตัดสินอารมณ์นะครับเขาเรียกว่ามีสภาพที่ขจัดความเรรวนเป็น2ฝัก2ฝ่ายนะครับก็คือจะผิดถูกไม่รู้แหละฉันตัดสินหมดเลยจะดีจะชั่วตัดสินหมดเลยนะครับโลภก็ตัดสินขโมยเลยนะครับโกรธก็ตัดสินฆ่ามันเลยอันนี้เป็นต้นนะกุศลก็ตัดสินเอามาฟังธรรมเลยอันนี้เป็นต้นนะครับบุญบาปมีจริงเราก็ตัดสินเลยว่าเชื่อนะครับในพวกที่เห็นผิดนะฮะก็ตัดสินเลยว่าบุญบาปไม่มีจริงผลของกรรมไม่มีดังนั้นอธิโมกก็ทำหน้าที่ตัดสินรับอารมณ์นะครับก็ประเภทว่าอารมณ์อะไรเข้ามาฉันก็จะรับหมดแล้วนะครับจะดีจะชั่วจะถูกจะผิดนะครับตัดสินรับหมดเลย
นะครับดังนั้นพระอธิโมกข์นี้จึงตัดสินจิตจำนวนมากรองจากไอ้สัพพะจิตตาสาธารณะนะครับคือสัพพะจิตตาสาธารณะเจสิกเนี่ยเกิดในจิตทั้ง89หรือ121ดวงก็คือไปพร้อมกันหมดส่วนอธิโมกข์ตัดสินค่อนข้างมากอธิโมกข์จะตัดสินเว้นไป11ดวงนะครับเว้นไป11ดวงอะไรบ้างท่านบอกว่าทวิสิทธิ์เนี่ยไม่ต้องมีอธิโมกข์ตัดสินนะครับทำไมทวิสิทธิ์ไม่ต้องตัดสินว่าจะรับตรงนั้นนะครับเพราะว่าทวิสิทธิ์เนี่ยเกิดจากอารมณ์มันเข้ามาสู่ทวารเองนะครับดังนั้นเมื่อเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องตัดสินว่าเราต้องการเห็นภาพไม่ต้องการเห็นก็ต้องเห็นนะครับเพราะว่าอารมณ์ถูกยัดเยียดมานะอัติโมกข์ก็เลยไม่จำเป็นต้องตัดสินนะครับส่วนอารมณ์อื่นเนี่ยอัติโมกข์นะต้องตัดสินหมดเลยนะจิตดวงอื่นก็มีสรุปว่าทวิสิบอัติโมกข์ก็ไม่ตัดสินแล้วก็มีอีกดวงหนึ่งนะครับก็คือโมหะที่ประกอบกับวิจิกิจฉานะโมหะวิจิกิจฉาอัติโมกข์ก็ไม่ตัดสินเพราะว่าเขายังลังเลสงสัยอยู่ในเรื่องคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงไหมในเรื่องสิกขาบทต่างๆเรื่องชาติที่แล้วชาติหน้าเรื่องบุญบาปมีจริงไหมต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อเขายังลังเลสงสัยเป็นสองฝักสองฝ่ายอธิโมกข์ก็ไม่ตัดสินให้นะครับก็เท่ากับไม่ตัดสินทั้งหมด11ดวงนะ11ดวงนะถ้าจิต121เราตัดไป11ดวงก็จะเหลือ110ดวงนะฉะนั้นอธิโมกข์เนี่ยจะตัดสินในจิตมากถึง110ดวงเลยนะ110ดวงเลยไม่ตัดสินแค่11ดวงครับดังนั้นการที่เราจะทำอะไรเนี่ยทำกุศลเนี่ยถ้าเรามีอธิโมกข์เม็ดเดียวไม่โลเลไม่เปลี่ยนใจง่ายนะครับกุศลของเราอ่ะก็จะมีความเข้มแข็งเราปรารถนาจะเกิดเป็นผู้ชายเราก็ได้เกิดเป็นผู้ชายเราปรารถนาจะเกิดเป็นผู้หญิงเราก็จะได้เกิดเป็นผู้หญิงนะครับแต่ถ้าคนที่อธิโมกข์กำลังไม่ค่อยแรงนักนะครับพออธิโมกข์มีความกำลังไม่ค่อยแรงบางครั้งก็จะมีความโลเลเปลี่ยนใจง่ายนะครับเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำนะกุศลเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำเดี๋ยวทำเยอะเดี๋ยวทำน้อยนะครับอันนี้กุศลที่อธิโมกข์มีกำลังไม่ค่อยเข้มแข็งก็จะทำให้ได้ภาวะเพศหญิงอย่างเดียวเป็นผู้ชายไม่ได้นะครับเป็นผู้ชายไม่ได้ดังนั้นใครอยากเป็นผู้ชายต้องทำกุศลให้เข้มแข็งตรงข้ามนะเขาบอกคนทำอกุศลจะได้เป็นสัตว์ผู้ชายก็คือสัตว์เพศผู้นะครับถ้าทำอกุศลโลเลไม่เข้มแข็งก็จะได้ภาวะเพศหญิงแต่เป็นเพศเมียของสัตว์ในอบายภูมินะครับอันนี้จากวิตกวิจารณ์อธิโมกข์ก็เป็นวิริยะนะวิริยะเป็นธรรมชาติที่มีความเพียรต่ออารมณ์นะวิริยะก็ขยันทั้งทางด้านกุศลอกุศลเลยนะครับมีหมดเลยถ้ามีวิริยะเกิดขึ้นจะทำให้เรามีความอุตสาหะอดทนต่อสิ่งต่างๆไม่ย่อท้อนะครับวิริยะจึงเกิดในจิตได้มากมายเลยนะครับเป็น76ดวงนะที่วิริยะไม่เข้าประกอบนะครับไม่เข้าประกอบเว้นอะไรบ้างท่านบอกว่าเว้นอเหตุกะวิบากทั้ง15ดวงนั่นแหละนะครับอเหตุกะวิบากทั้ง15ดวงนั่นแหละวิริยะไม่เข้าประกอบทำไมอเหตุกะวิบากวิริยะไม่เข้าประกอบเพราะว่าท่านบอกจิตเหล่านี้เป็นจิตที่มีกำลังค่อนข้างอ่อนอ่อนเพราะอะไรเพราะไม่มีเหตุแหละนะครับเจสิกประกอบก็น้อยเหลือเกินนะครับแล้วก็เป็นเพียงตัวรับผลของกรรมแบบกำลังอ่อนๆด้วยเป็นวิบากนะครับดังนั้น15ดวงนี้ก็จึงไม่มีความขยันในการรับอารมณ์นะครับก็ประมาณคล้ายๆอารมณ์โดนยัดเยียดมาก็ต้องรับไปอย่างนั้นแหละนะฮะส่วนปัญจทวารวัชนะอีกดวงหนึ่งนะครับที่วิริยะไม่เข้าประกอบนะครับปัญจทวารวัชนะก็คล้ายกันแม้จะเป็น
กริยาที่เปิดรับอารมณ์ทั้งทางทวารทั้ง5นะครับแต่อาการเขาเหมือนกับเขาไม่ได้ขยันที่จะรับอารมณ์นะก็คือเหมือนกับอารมณ์อะไรเข้ามาก็ถูกบังคับว่าจะต้องเปิดรับนะครับก็คือถ้าอารมณ์เข้ามาทางตาเนี่ยตัดกระแสผวังได้เมื่อไหร่แกก็ต้องรับเมื่ออยากรับก็ต้องเปิดรับนะครับประมาณนั้นอันนี้ผมอธิบายตามความเข้าใจนะครับดังนั้น76ดวงนี้จึงไม่มีความวิริยะในการรับอารมณ์นะครับที่เหลือ7อีก105ดวงวิริยะประกอบหมดเลยนะครับวิริยะประกอบหมดเลยโลภะก็มีความเพียรโทสะก็มีความเพียรนะครับโมหะก็มีความเพียรนะมหากุศลนะเราก็มีความเพียรในการทำกุศลอย่างต่อเนื่องกันนะฮะแทบจะทุกคืนเลยเนี่ยนะพวกมหากริยาก็มีนะครับพวกฌานยิ่งมีวิริยะมากใหญ่เลยถ้าไม่มีวิริยะก็ไม่สำเร็จฌานแล้วเวลาบรรลุมรรคผลก็ต้องมีวิริยะนะครับวิริยะก็จะทำหน้าที่เป็นสัมมาวายามะในองค์มรรคด้วยนะครับต่อไปปิตินะครับปิติก็เป็นธรรมชาติที่มีความปราบปลื้มใจในอารมณ์มีความแช่มชื่นอิ่มเอิบเบิกบานนะครับเช่นบอกคืนนี้มีเรียนเรื่องเจตสิกนะเราแค่ได้ยินว่าจะได้เรียนเจตสิกเราก็เกิดความเบิกบานปิติเกิดขึ้นแล้วในเบื้องต้นนะครับดังนั้นปิติเขาทำให้เราเกิดความเย็นเอิบแช่มชื่นปราบปลื้มเบิกบานในอารมณ์นะครับปิติเนี่ยมีลักษณะจะต้องเกิดกับจิตที่มีเวทนาเป็นโสมนัสเท่านั้นนะครับต้องเกิดกับจิตที่มีเวทนาเป็นโสมนัสเท่านั้นถ้าเวทนานอกจากโสมนัสปิติไม่เข้าประกอบนะครับแต่ท่านก็บอกว่าจิตที่เวทนาเป็นโสมนัสบางดวงก็สามารถไม่ประกอบกับปิติก็ได้นะครับเอามาดูซิปิติเกิดกับจิตได้กี่ดวงปิติเนี่ยเกิดกับกามจิตที่เป็นโสมนัสเวทนา18ดวงนะครับกามจิตที่เป็นโสมนัสเวทนามี18ดวงนะเขาเรียกกามโสมนัส18หรือผมจะให้จำง่ายๆว่ากามโสมนัสโหลครึ่งมีอะไรบ้างโลภะ8เราเห็นเลยไอ้4ดวงบนน่ะโสมนัสแน่ๆนะครับเวลาเจออารมณ์ที่น่ายินดีโลภะชอบใจมากนะน่ายินดีมากโลภะในอารมณ์นั้นด้วยนะก็ไปละนะ4ดวงโสมนัสสันติละนะเวลาเวทนาเป็นโสมนัสปิติก็ประกอบเวลาพิจารณาไต่สวนอารมณ์ที่ดีมากนะครับสมนัสหสิตุปาทะนะครับจิตยิ้มของพระอรหันต์เมื่อท่านมีสมนัสเวทปิติก็เกิดร่วมนะครับก็เป็น6ดวงไปละนะครับโลภะสมนัส4ดวงสมนัสสันติละนะดวงหนึ่งสมนัสหสิตุปาทะดวงหนึ่งนะครับแล้วก็มหากุศลมหาวิบากมหากริยามีอย่างละ8ดวงนะครับนะสมนัสก็เกิดอย่างละ4ดวงก็คือแถวบนนะครับอีก12ดวงปิติก็เกิดใน12ดวงนั่นแหละนะครับก็รวมเป็นกามสมนัสมา12บวก6เป็น18นอกจากนั้นปิติเป็นองค์ฌานได้3ฌานนะครับก็คือปฐมฌาน11ทุติยฌาน11ตติยฌานอีก11นะฮะส่วนจตุตฌานเขาละปิติไปแล้วมีแต่โสมนัสไม่มีปิตินะครับก็เลยได้แค่3ฌานอะละ11เป็น33บวกกับกามโสมนัสอีก18เป็น51ดวงเราก็เห็นได้ปิติเกิดในจิตแค่51อาจารย์คะครับที่บอกว่าโสมนัสสันติละนะคือใช่ดวงเดียวดวงเดียวดวงเดียวค่อยติ่งออกไปข้างนอกนะดวงที่8โอเคค่ะโอเค
นะฮะเป็นไงฟังธรรมมีปิติไหมมีมีบ้างไม่มีบ้างตอนไหนฟังเข้าใจก็มีปิติตอนไหนฟังแล้วงงงตอนไหนฟังแล้วงงงปิติก็ไม่เพราะงงงเป็นอุเบกขาหรือบางทีเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คืออกุศลหรือเปล่าโทสะคะก็อาจจะไม่ใช่โทสะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่อกุศลก็ได้นะครับก็คือมีความสงสัยในสภาวธรรมอยากจะรู้เหตุผลอันนี้ท่านจัดเป็นกุศลญาณวิปยุตนะก็คือกุศลน่ะเกิดแต่ว่ายังไม่รู้เหตุผลที่ถูกต้องก็เลยเกิดความสงสัยในสภาวธรรมนะครับไม่ใช่วิจิกิจฉาเพราะเขาไม่กั้นอกุศลให้เขาไม่กั้นกุศลให้เกิดนะครับแต่เขาเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็คือเมื่อเราฟังแล้วเรายังไม่ค่อยเข้าใจยังไม่รู้กุศลนั้นก็เป็นกุศลเรียกญาณวิปยุตไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่พอเราสงสัยเราถามแล้วเราได้คำตอบได้เหตุผลที่ถูกต้องเราก็เกิดกุศลญาณสัมปยุตเป็นปัญญาขึ้นมาโอเคไหมคุณจงค่ะค่ะแล้วปีติเกิดกี่ดวงตกลงตกลงปีติเกิดกี่ดวงครับ91ดวง91นะกามสมนัสเท่าไหร่นะกามสมนัสโหลครึ่งโหลครึ่ง18ดวงนะแล้วฌานปีติมีกี่ฌานเป็นองค์ฌานกี่ฌานฌานปีติ3ฌานวิตกวิจารปีติก็3ฌานฌานหนึ่งมีกี่ดวงมี11ดวงคือรูปา3ดวงโลกุตระ8ดวงนะสามฌานคูณ11ก็เป็น33บวกกับกามสมนัสอีก18เป็น51พอได้นะค่ะอ้าวดวงที่6อันนี้เอาแค่ดวงที่6ส่วนฉันทะธรรมชาติที่พอใจในอารมณ์มีความปรารถนาในอารมณ์แต่ไม่ยึดติดในอารมณ์นะครับปรารถนาแต่ไม่ยึดติดนะครับดังนั้นถ้าบอกฉันทะเหมือนกับความพอใจในการที่อยากจะกินยาเพราะว่าเราไม่สบายเราอยากกินยาเพื่อให้หายป่วยเพราะเราหายป่วยเราก็ไม่อยากกินยาแล้วนะครับโซโลภะเหมือนกับความอยากกินของอร่อยนะครับเรากินแล้วเราก็ยังอยากกินให้อร่อยอร่อยอย่างนั้นอีกเรื่อยๆนะก็เรียกเกิดความยึดติดอารมณ์ดังนั้นฉันทะจึงเกิดกับจิตมากมายเลยนะครับทั้งโลภะโทสะโทสะก็มีฉันทะมีฉันทะด้วยนะดังนั้นบางคนรู้ว่าความโกรธไม่ดีแต่ก็ยังละยากเหลือเกินเพราะฉันทะมันไปพอใจในความโกรธนั้นอยู่นะครับฉันทะประกอบในมหากุศลมหาวิบากมหากริยาในฌานในโลกุตระมีหมดเลยนะครับฉันทะไม่ประกอบแค่20ดวงนะครับไม่ประกอบแค่20ดวงนะก็คืออะไรบ้างก็คืออเหตุกะจิตทั้ง18เลยแล้วก็โมหะมูลจิตอีก2ดวงนะครับอเหตุกะทั้ง18ดวงโมหะมูลจิตอีก2ดวงที่เหลือมีหมดเลยนะครับดังนั้นถ้าเราบอกจิตมี121หายไป20ดวงเขาเรียกอฉันทะจิต20ฉันทะก็เลยประกอบเข้าไป101ดวง101นะครับทีนี้ถ้าบอกฉันทะเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดความสำเร็จในการกระทำการงานต่างๆทั้งดีและไม่ดีนะครับก็คือฉันทะเป็นเหตุให้เรามีใจรักในเรื่องนั้นๆพอเรามีฉันทะเรามีใจรักเราก็จะมีวิริยะมีความขยันเราจะมีจิตมีความจดจ่อในเรื่องนั้นเราจะมีวิมังสามีการใคร่ควรเหตุผลเพื่อความสำเร็จในเรื่องนั้นนะดังนั้นธรรมเหล่านี้ก็เลยว่าอธิปดีธรรมเป็นเหตุแห่งความสำเร็จนะครับฉันทะก็เลยเกิดได้ทั้งกุศลอกุศลนะครับวิบากกริยาก็มีนะครับทีนี้ไอ้20ดวงที่ไม่มีฉันทะเนี่ยเพราะอะไรนะท่านบอกว่าอเหตุกะจิตทั้ง18ดวงนะครับเกิดจากอุปัตติเหตุทางทวารเมื่อปัจจัย4อย่างมาประชุมพร้อมกันสมบูรณ์นะครับเขาก็เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีความฉันทะไม่ต้องมีความพอใจในการรับอารมณ์ส่วนโมหะสองดวง
นะท่านบอกว่าโมหะคือความไม่รู้หรือความโง่นะครับฉันทะก็เลยไม่ประกอบในความไม่รู้หรือไม่ประกอบในความโง่นะครับเลขในหนึ่งจะบอกว่าฉันทะจะประกอบเนี่ยจะต้องประกอบกับจิตที่มีกำลังอย่างน้อยก็ควรจะต้องมีสักสองเหตุฉันทะจึงจะประกอบนะครับอเหตุกะไม่มีเหตุเลยฉันทะก็ไม่ประกอบโมหะมีเหตุเดียวฉันทะก็ไม่ประกอบนะอันนี้ก็เป็นอีกในหนึ่งนะครับนอกเหลือที่นั้นนะครับก็เป็นจิตสองเหตุสามเหตุฉันทะประกอบหมดเลยทั้งหมด101ดวงเว้นอฉันทะ20โมหะอเหตุกะ18เกิดจากอุบัติเหตุทางทวารโมหะ2นะความโง่ไม่มีใครอยากโง่มันโง่ของมันเองครับมีแต่คนอยากจะฉลาดครับคุณสมฉันทะเกิดกี่ดวงฉันทะเหรอคะก็69ครับ69เลย101เว้นไปกี่ดวง20ค่ะแล้วทำไม20ดวงไม่มีฉันทะอาเหตุกะเพราะว่าอาเหตุกะมันเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุทางทวารปัจจัยความก็ผิดก็โมหะมันโง่เองไม่ต้องอยากไม่ต้องอยากโง่นะโอเคสาธุได้เลยนะครับเอาแค่13ดวงไปก่อนนะ13ดวงนี้เรียกว่าอัญญสมานาเจตสิกก็คือสัพพะเจตบวกปกิณกะ6เขาชื่ออัญญสมานาเจตสิกแปลว่าเขาไปเหมือนกับธรรมอื่นๆที่เข้าไปประกอบนะเช่นเดี๋ยวไอ้13ดวงนี้ไปเกิดกับอกุศลก็กลายเป็นพวกอกุศลไปพอเขาไปเกิดกับพวกโสภณะเขาก็กลายเป็นโสภณะตามไปนะครับเราลองเอาแค่นี้ก่อนนะคุณจุ๋มนะทวนแค่13ดวงนะแล้วคุณจุ๋มรู้เปล่าว่าไอ้ที่ผมพูดไปเนี่ยมันคือสัมปโยคไนโดนหลอกให้เรียนสัมปโยคไนโดยไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยเหรอคะนั้นก็นี่แหละว่าเขาเกิดในจิตกี่ดวงอะไรได้บ้างเพราะอะไรนะเรียกสัมปโยคไนเดี๋ยววันจันทร์หน้ามาต่อสังสัมปโยคไนให้จบเลยแล้วเดี๋ยวจะเป็นสังฆะในกับสนุกดีนะถ้าเราเข้าใจไม่ยากเลยมีท่านอื่นจะถามตรงไหนไหมครับอาจารย์คะครับคุณสมิตราเชิญครับทำไมฉันทะกับวิริยะมันไม่เท่ากันนะคะอ๋อฉันทะกับวิริยะไม่เท่ากันนะคะฉันทะมันเว้นมากกว่า มันเว้นมากกว่า4ดวงนะคะคืออย่างนี้ผลก็คือฉันทะเนี่ยนะฮะไอเหตุกาล18นะก็คือจากอุบัติเหตุทางทวารจากนั้นก็ไม่ต้องมีความพอใจในการรับอารมณ์แต่ว่าไอตัวมโนทวารวัชนะแม้เขาจะไม่มีฉันทะนะแต่เขาก็มีความขยันในการรับอารมณ์นะครับก็คือเขาชอบน้อมไปหาอารมณ์อยู่เรื่อยแม้จะไม่ต้องมีฉันทะก็ขยันในการน้อมไปหาอารมณ์ต่างๆพัสสิแม้จะไม่มีฉันทะนะครับแต่ก็มีความมีวิริยะในการที่จะไปพิจารณาอารมณ์เหล่านั้นอยู่นะครับโมหะแม้ไม่มีฉันทะนะไม่มีอยากโง่นะครับแต่โมหะนี่บางครั้งก็แม้จะไม่อยากโง่ก็ขยันโง่นะครับขยันสงสัยขยันฟุ้งซ่านนะครับแม้ไม่มีฉันทะก็มีวิริยะได้ในจิต4ดวงนี้ฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเกิดร่วมกันเสมอพอเข้าใจนะครับค่ะอาจารย์สาธุค่ะมีท่านอื่นไหมโอ้เร็วนะ3ทุ่มครึ่งแล้วหัสสีมันขยันอะไรนะคะหัสสีหัสสีก็ยังมีความขยันในการรับอารมณ์นะก็คือไปพิจารณาอารมณ์ที่ว่าเราไม่ต้องเกิดเป็นอย่างนี้แล้วนะฮะแล้วท่านก็มีการยิ้มขึ้นมานิดหนึ่งครับก็คือมีความขยันในการรับอารมณ์เหล่านี้แต่ไม่ได้ใจไม่ได้รักที่จะรับโอเคนะครับงั้นคืนนี้ก็ขอยุติแค่นี้
ขอเชิญสวดมนต์บูชาพระกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังมัมมิมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเว้นแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด